สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาแล้วอุ๊ยทำไมลูกตัวเล็กเราตัวใหญ่วะเพราะว่าเราอยู่ลึกหรือว่านี่คือความจริงนะใช่สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือความจริงบอสสวยนะจ๊ะบอสสวยบอกต่อด้วยเดี๋ยวมายังเนี่ยจะได้มาแล้วมาแล้วใครมาแล้วฝากแชร์ฝากเชิญนะคะวันนี้บอสมาอุ๊ยบอสมาก่อนเวลาเอาเหรอ19:16นะไม่ได้ดูเวลาเลยนะเมื่อกี้เนาะขึ้นเลยจริงๆนะคะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ดูเลยขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยอ่ะใครเอามาแล้วฝากแชร์นะคะวันนี้สุดยอดมากวันนี้เราจะมาสอนลงทุนพี่ลุงสอนลงทุนให้รวยได้จริงป๊าดเห็นตัวเองอันนี้เดี๋ยวมาถามพี่ลุงนะว่าลงทุนยังไงแล้วรวยได้จริงจริงไหมเนาะอยากให้พี่ลุงมาเป็นพยานมาแชร์ทุกคนค่ะวันนี้ตื่นเต้นแน่นอนนะคะตื่นเต้นแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวขอใช้เครื่องไม้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่แชร์เขาก็ละแชร์นะคะเราต้องแงนกล้องขึ้นไหมหรือไม่ต้องต้องแงนขึ้นหรือกดลงพอดีไหมน่าจะพอดีแล้วนะพอดีใช่ไหมหรือว่าไงเห็นปิดบังเชฟไปแล้วนะเชฟพี่พรก็พอไหวเชฟไม่ใหญ่ไม่สะดวกนะไม่สะดวกนะเสียงดังฟังชัดสวัสดีหมอโอสวัสดีทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแกรกแกรกแกรกเรียกเงินแกรกเรียกทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยเราชอบมากเสียงนี้นะคะเพราะว่ามันคุ้นจินเนาะ 3-4 ปีแล้วนี่เสียงนี้เป็นเสียงเรียกเงินได้กับเรานะคะสอนลงทุนให้รวยได้จริงตื่นเต้นตื่นเต้นเบาไปเหรอไม่ใช่มันบูบวาบบูบวาบเมื่อกี้อ๋อมันเบาไปไม่เป็นไรใช่ไหมเขาว่าตาลุ่งแหละบูบวาบรู้สึกไหมเขามีนะแว่นชมพูช่วยในการกองแสงเนี่ยเหมือนมันบูบวาบบูบวาบอันนี้เบอร์เขามีตาชมพูอันไหนดีที่สุดเราเล่นตลกกันนะวันนี้เป็นเรื่องแบบไม่เครียดแต่เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการลงทุนยังไงนะคะให้รวยได้จริงก็อย่างที่บอกเนาะพี่ลุงเนาะการลงทุนมีหลายแบบบางคนเลือกลงทุนบางคนเลือกลงทุนในการค้าขายซื้อมาขายไปบางคนเลือกลงทุนในโลกออนไลน์แบบอันนี้เอาแบบ 100% อ่ะนะบางคนเลือกลงทุนก็คือลงแรงคือเอาทุนไปลงเอาแรงอะไปลงทุนนะคะแล้วบางคนก็เลือกที่จะลงทุนแบบไม่ลงแรงเลยก็คือเทรดหุ้นซื้อกองทุนซื้อพันธบัตรซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรล่ะการนำเงินไปลงทุนอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องใช้แรงเลยนะคะใช้แค่สมองใช้แค่อะไรนิดหน่อยความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนการลงทุนเพื่อที่ว่าให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าเราเหมาะกับอะไรเหมือนพี่ลุงอ่ะทุกวันนี้พี่ลุงเริ่มรู้แล้วว่าพี่ลุงเหมาะกับอะไรพี่ลุงยังบอกเลยว่าถ้าพี่ลุงเทรดหุ้นนะหุ้นที่พี่ลุงเทรดอ่ะจากที่พี่ลุงไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาเลยแต่หลังจากที่พี่ลุงได้ลงสนามจริงพี่ลุงเคยเล่าให้ฟังว่าพรเขารู้ตัวเองเลยใช่สไตล์ตัวเองเขาสามารถเทรดได้กำไรตลอดเพราะเขาจะรู้จังหวะเห็นไหมเคยเล่าส่วนตัวกับพี่พรนั่นแสดงว่าพี่ลุงหาตัวเองจนเจอหมายความว่ารู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วบางคนก็หาตัวเองจนเจอแล้วก็เลิกไปเพราะว่าเราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนที่แบบจะเอาคืนให้ได้อะไรแบบนี้คือคนจะมีหลายเนาะใช่คนอ่ะจะมีหลายแบบนะคะอ่ะเราขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวทุกคนจะฟังเพลินใครอยากให้เราแบ่งปันในเรื่องคุณจะได้รู้ไงคะว่าจริงๆแล้วคุณต้องลงทุนแบบไหนลงทุนยังไงหาเงินยังไงมาลงทุนหรือบางคนฉันยังไม่มีเงินจะให้ฉันลงทุนยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะบอกกันเนาะพี่ลุงเนาะสำหรับคนที่เริ่มที่จะอยากลองลงทุนจนมาถึงขั้นลงทุนแบบใช้เงินในอากาศลงทุนต่อยอดอะค่ะนะคะเราจะสอนกันแบบนี้เลยเรียกว่าการสอนละกันเพราะว่าเราใช้ประสบการณ์จริงของเราเนาะพี่ลุงเราสามารถเอาประสบการณ์จริงของเราอะมาสอนได้นะคะเพราะอะไรบางคนก็บอกว่าเอาอะไรมาสอนคนอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเหมือนพี่ลุงกับพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาประสบการณ์จริงๆของเขาอะค่ะเหมือนเป็นการเหล่านี้แหละยิ่งกว่าการยิ่งกว่าครูอีกนะเพราะมันมาจากชีวิตจริงๆของคนใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอะค่ะจะเอาชีวิตของเราอะค่ะจากการเดินทางที่ลงทุนจริงๆอะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงการลงทุนมันก็จะมีล้มลุกคุกคานมีสำเร็จมีล้มเหลวโอ้มีหลายรูปแบบมีหลายรสชาติวันนี้เดี๋ยวคุณก็มาพิจารณาไปตามเราเนาะว่าคุณเหมาะกับการลงทุนแบบไหนหรือว่าคุณเหมือนพี่พรรู้เลยนะเนี่ยไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยพี่พรรู้เลยว่าวันนี้พี่ลุงก็นะอยากคุยเรื่องนี้ใช่ไหม
อยากคุยเรื่องนี้แล้วก็จริงๆมีเดือนอยู่ในนี้เห็นวันนี้เราเพิ่งพูดกันเรื่องลงทุนเนาะมีเดือนพอดีน้องอะทักมาเรื่องแสดงว่ามีนี่กับพี่รุ่งลูกค้าเนเธอร์แลนด์อ๋อใช่แล้วพอดีพี่รุ่งอะติดเรากำลังติดลงทุนนี่แหละเราก็เลยคุยให้เดินฟังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะคะแต่เป็นแต่เดี๋ยวจะเล่าต่อจากนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันเนาะนะคะมันคือประสบการณ์แล้วก็มองนะคะเหมือนเราเป็นครูให้น้องๆในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงแครกแล้วเสียงอันนี้เสียงเงินเสียงทองประกอบเราชอบมากนะคะเราชอบมากใครรำคาญก็ไม่ต้องฟังนะคะแต่ครูชอบนะคะมันแบบแกวกเงินแกวกทองอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกเงินเรียกทองคุณจะชอบเสียงนี้เพราะอะไรมีทั้งวันคุณก็จะชอบทั้งวันจริงค่ะแต่ถ้ามันเงียบเราจะไม่ชอบเราจะเหงานะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นจากการลงทุนแบบไม่มีทุนกันก่อนเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังว่าในวันนี้ค่ะในณปัจจุบันนี้ค่ะจริงๆแล้วครูเป็นนักลงทุนตั้งแต่ยังเรียนไม่จบก็เล่าให้พี่ลุงฟังแล้วก็เคยเล่าในไลฟ์ไปแล้วนะคะครูเป็นนักลงทุนตั้งแต่ยังเรียนไม่จบตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาแต่ว่ารักการลงทุนคือเป็นคนที่ชอบออมตั้งแต่เด็กเลยพี่ลุงจะเป็นคนชอบออมเงินตั้งแต่เด็กนะคะคือเหมือนเราเชื่อมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานเหมือนมันฝังไหมฝังฝังกับเด็กทุกคนน่ะที่เป็นรุ่นเราจะได้ยินแบบนี้หมดเราฝังอะค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าการออมเงินทุกวิถีทางคือความรวยของเด็กทีนี้พอวันนึงอะค่ะที่ครูหาเก็บสะสมเงินได้เนาะตอนนั้นเรียนปริญญานะคะอยากลองลงทุนคือสมองอะค่ะมันเป็นนักลงทุนตั้งแต่เด็กอะค่ะเป็นคนหาเงินชอบเงินเป็นฟ้อนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีเงินอยู่ก้อนนึงตอนนั้นไม่เยอะถือว่าเยอะมากสำหรับคนสมัยนั้นแต่ถ้ามาเทียบกับสมัยนี้เงินแสนถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สำหรับการลงทุนนะคะอันนี้พูดถึงการลงทุนครูค่ะเอาเงิน 100,000 บาทไปลงทุนกับธนาคารสีเขียวนะคะเสร็จแล้วตอนนั้นนะคะถือว่าแทบจะแบบโหสำหรับเด็กนักศึกษาคนนึงนะพี่ลุงการลงทุนครั้งแรกมันตื่นเต้นมากอะไรแบบนี้ค่ะใช่แต่เรารู้สึกดีอ่ะที่เราตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเข้าไปเนาะเราใส่ชุดธรรมดาแล้วก็เหมือนแบบคนคนนึงที่มีรายได้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีผู้จัดการฝ่ายนึงอะค่ะเขามาแนะนำว่าอุ้ยเงินฝากเยอะลองลงทุนดูไหมแบ่งเงินบางส่วนมาลองลงทุนแบ่งเงินก็คือเหมือนจัดสรรเงินที่มีอยู่เพื่อมันไปหลายจุดใช่การออมหลายจุดซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพี่ลูกเพราะว่าเราอ่ะมีหน้าที่ขนเงินไปฝากคือแบบเป็นคนชอบฝากเงินขนเงินขนเงินโอนนั่นก็เป็นหน้าที่เลยนะคะเป็นหน้าที่เลยประทับประทับเป็นคนที่แบบมีเงินไม่ได้เลยชอบเข้าแบงก์แบบมันรู้สึกดีมากอะตอนแค่คิดก็ฟินตามนะพี่พรจริงจริงมีสแนปช็อตไปแล้วมีน้อยก็แบบไปน้อยคือไม่รู้แหละว่าน้อยมากรู้แค่ว่ามีเงิน 1,000-2,000 5,000 เข้าแบงก์ตลอดมันเป็นความรู้สึกเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะมันต้องเข้าแบงก์มันไม่ได้ว่าทำธุรกรรมผ่านช่องนี้ได้ใช่มันรู้สึกว่าพนักงานธนาคารเห็นเราทุกวันอะพี่ลุงเข้าใจไหมเขาจะทำความรู้จักเราโดยอัตโนมัติคือเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีเงินเยอะหรือน้อยพี่ลุงเพราะเขาไม่ได้ดูแลบัญชีของเราแต่พอเขาเห็นเราไปทุกบ่อยเฮ้ยอะไรแบบนี้ค่ะเวลากลับมาที่โคราชตอนนั้นไปเรียนอยู่กรุงเทพเนาะมาโคราชเมื่อไหร่ครูจะมีเงินนะคะขนไปฝากใช้คำว่าขนไปฝากนะ10,000 20,000 50,000ขนไปฝากค่ะเพราะครูเก็บแม่ครูให้เท่าไหร่ครูเก็บหมดค่ะนี่เป็นนิสัยการออมเลยเนาะใช่ใช่จริงๆต้องฝังใช่ใช่ฝังมาตั้งแต่เด็กกันเลยทีเดียวนะคะก็เหมือนคนตนีด้วยแหละพี่ลุงหมายความว่าขนาดเพื่อนใช้ของแบรนด์เนมเราใช้ของก๊อฟอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะตอนนั้นที่กรุงเทพอ่ะไม่รู้พี่ลุงเคยได้ยินไหมของก๊อฟจะดังมากเลยตรงรังสิตอ่ะแถวรังสิตอ่ะจะดังมากอ๋อจอจานเปล่าจอจานสุดๆพี่ลุงเชื่อไหมว่าเพื่อนเราอ่ะเป็นเศรษฐีเนาะเขาก็ใช้ของแบรนด์เนมของแท้แต่เราเสียดายตังค์เราเคยไปศึกษาถึงขั้นว่าของปลอมกับของจริงอ่ะต่างกันยังไงเพื่อนที่จะไปส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคือถ้าไม่ไปแหกเอ้ยแหวกนะคะดูข้างในจะไม่รู้เลยนะพี่ลูกถ้าไม่ไปแหกถ้าไม่ไปแหวกดูข้างในอ่ะไม่รู้นะเพราะว่าคนนะคะไม่ได้ว่าดูของจริงปินไปเป็นทุกคนนะคุณรู้ไหมว่าของปลอมของก๊อปแบบเหมือนมาก
จับแทบไม่ได้เลยดูวิธีการดูครูรู้หมดเลยครูรู้หมดไม่มีใครหลอกครูได้นะคะศึกษาขั้นนั้นเลยจริงๆตอนนั้นมันไม่ได้มีแบบโทรศัพท์ให้ศึกษาอะไรหรอพี่ลุงเมื่อก่อนต้องครูรู้จริงแบบชอบต้องชอบจริงๆก็รู้ว่าดูที่ตะเข็บดูที่รหัสข้างในข้างในกระเป๋าทุกใบอะค่ะใช่แล้วก็ดูที่ซิปนะคะซิปนี่คือหลอกกันไม่ได้เลยก๊อปกันไม่ได้เลยนะคะตรงหัวซิปตรงซิปอะไรพวกนี้ค่ะมันมีจุดให้ดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลยจุดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาเราไปซื้ออ่ะเราศึกษามาดีไงพี่ลุงเราไปเอาเจ้าที่ก๊อปแบบโคตรเหมือนเอาเป็นว่าจับไม่ได้ถ้าไม่แหวกดูข้างในเราหาแบบนั้นเลยแล้วเราก็ใช้แบบนั้นจนจบปริญญาดูดีมากคือเราอ่ะขับรถไปมหาลัยด้วยมันก็เลยดูเป็นเราอ่ะแบบนะรวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะโอ้มันคือขับรถไปเนี่ยยังไงอันนั้นนะไม่ก๊อปแน่นอนนะคะนะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วอ่ะพอเราเป็นคนที่เก็บเงินแล้วเราอ่ะชอบเอาเงินไปแบ่งสิ่งนึงที่ครูอ่ะรู้สึกว่าเราฟินที่สุดเนี่ยพอพูดปุ๊บยังนึกออกเลยมาการเนาะใช่คือการเอาสมุดบัญชีไปปรับพี่ลุงปรับทุกวันที่พี่ลุงก็ยังฟินใช่ไหมมันจะฟินไหมจริงมันบอกตัวเลขที่ฉันเห็นเท่านี้พอไปปรับปั๊บจริงมันขึ้นแม้มันไม่ได้เยอะบางทีอะค่ะแค่หลักพันเองนะแต่ความรู้สึกอะค่ะของคนที่ชอบเก็บเงินนะคะมันรู้สึกฟินมากมันรู้สึกบอกไม่ถูกว่าเรารวยมันรู้สึกข้างในแบบนี้หูเรารวยคือถ้าเทียบกับคนรุ่นเดียวกันสมัยเรียนปริญญาเนาะครูมีเงินล้านแล้วอะค่ะลองนึกภาพดูนะมันคือแบบมันต้องเก็บเบอร์ไหนอ่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ให้เงินไปโรงเรียนเยอะแต่อาศัยว่ารับจ้างเพื่อนนะคะเข้าเล่มบ้างทำรายงานให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยรับจ้างตลอดจนเพื่อนถามว่าพรบ้านแกรวยมากเลยแต่แกทำดูเหมือนคนที่แบบไม่มีอะไรแบบเนี้ยคือเรารักเงินไงลุงเป็นแบบนี้ค่ะพี่อูจะรู้เลยเพราะว่าเวลาแบบนัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ฟิวเจอร์หรืออะไรแบบเนี้ยครูจะหอบงานไปแล้วก็ไปจ้างเขาเข้าเล่มนู่นนี่พี่อูจะเห็นตลอดแบบนี้คือเห็นภาพนี้ตลอดที่พี่อูเวลาไปหาอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ชอบแบบชอบทำเงินทีนี้พี่ลุงนี่คือจุดเริ่มต้นนะพี่ลุงของการที่เรารักเงินพอเรารักเงินเราก็อยากจะเก็บเงินพอเราเก็บเงินได้คือแบงก์อะค่ะเห็นเราว่าเฮ้ยทำไมน้องคนนี้หาเงินมาจากไหนแบบอุ้ยมาเข้าทีละ 5,000 ทีละหมื่นทีละอะไรเงี้ยจนในที่สุดอะพี่เขาก็เลยมาแนะนำลองแบ่งเงินส่วนหนึ่งอะมาซื้อกองทุนพี่ลุงเชื่อไหมว่าคำว่ากองทุนอะบางส่วนมาซื้อกองทุนพี่ลุงเชื่อไหมว่าเด็กคนหนึ่งอะที่ได้ยินคำว่ากองทุนเนี่ยซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะค่ะหรือเคยได้ยินผ่านๆแต่ไม่เคยสนใจมันก็เลยไม่ประทับประทับอยู่ในหัวเนาะแต่พอมีพนักงานที่เป็นผู้จัดการอะมาถามแล้วว่าน้องไม่สนใจที่จะแบ่งเงินบางส่วนมาซื้อกองทุนเหรอรู้สึกเหมือนเรายืดอ่ะพี่ลุงยืดอ่ะว่าเฮ้ยมีคนชวนเราซื้อกองทุนแล้วเรารู้สึกรวยแบบนี้เลยแบบฟินมากนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนของครูนะคะหลังจากนั้นค่ะครูอ่ะซื้อกองทุนครูถึงได้เริ่มศึกษาว่าอ๋อกองทุนมันมีระยะสั้นกองทุนระยะยาวกองทุนที่ลงทุนในประเทศและกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศนะคะแล้วกองทุนนะคะวัดจากอะไรว่าเฮ้ยแล้วลงทุนมีความเสี่ยงไหมการลงทุนทุกชนิดค่ะมีความเสี่ยงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นั่งเฉยๆไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเพราะเสี่ยงกับการอดตายนะคะเพราะฉะนั้นการทำอะไรเลยเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงจริงน่ากลัวเพราะฉะนั้นนะคะเอ้ยเราไม่ทำเราก็เสี่ยงเราทำเราก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นเขามีการวัดความเสี่ยงไว้พี่ลุงค่ะเขามีการให้เราวัดค่าความเสี่ยงนะคะตอนนั้นไม่ใช่แบบมีมือถือนะเดี๋ยวนี้วัดความเสี่ยงในมือถือพี่ลุงเขาจะมีให้เราอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มข้อเดี๋ยวนี้อย่างง่ายเลยแล้วเขาอาจจะดูว่าเรารับความเสี่ยงได้ระดับไหนมันจะมีระดับ1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้ขึ้นไปแต่ครูค่ะวัดทุกรอบครูจริงๆมนุษย์ธรรมดาอย่างคนทั่วไปจะรับความเสี่ยงได้แค่ประมาณระดับ4ก็คือยอมเสียต้นบางส่วนครึ่งนึงสมมติว่ามันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นอะไรแบบนี้พี่ลุงตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็วัดไปเขาจะถามนู่นนี่นั่นเราให้เป็นแบบเอกสารเลยนะคะเหมือนเขาให้เราติ๊ก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 เพื่อดูว่าเราสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนได้ระดับไหนคิดดูนะตั้งแต่สมัยมหาลัยจนถึงทุกวันนี้ครูสามารถรับความเสี่ยงได้ระดับ5ซึ่งเป็นระดับที่พวกนักลงทุนใหญ่ๆนะที่เขามีระดับกล้าเสี่ยงขนาดนั้นนั่นแสดงว่าครัวค่ะตั้งแต่เด็กมีระดับความกล้าเสี่ยงมากกว่าคนอื่น
เพราะไปวัดกี่รอบครูก็ได้ระดับค่าความเสี่ยงคือระดับ5นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปั่นมาแล้วมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปั่นมาเราก็จะมาขยับเก้าอี้อีกนิดนึงพี่ปั่นต่อเลยทีนี้พอเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเขาก็บอกโอ้รับความเสี่ยงได้ระดับนี้เลยเหรอเหมือนคนที่กล้าเสี่ยงพวกลงทุนกองทุนใหญ่ๆเลยนะพวกลงทุนต่างประเทศเอาไปลงทุนน้ำมันเอาไปลงทุนหุ้นในต่างประเทศเอาไปลงทุนเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะครูก็เริ่มลงทุนคุณรู้ไหมว่าเริ่มจาก 100,000 บาทพี่ลุงจำได้เลยว่าเริ่มจาก 100,000 บาท 100,000 บาทสมัยกี่ปีนับนิ้วอ่ะ10กว่าปีมากค่ะครูพี่ปานมาไม่ต้องขยับมาค่ะแล้วหนูนั่งโอ้พี่ปานมาแล้วเข้ากันเลยกันได้พี่ปานนั่งตรงนั้นได้เลยมาเออขยับดีกว่าขยับแบบนี้โอเคนั่นแหละน่าโอเครู้รู้พลังเสียง8หลอดไม่ต้องใช้เดี๋ยวไปนู่นหนูไรเลยอ๋อโอเคพี่ปานมาทักทายนะคะเพราะพี่ปานเพิ่งมาเดี๋ยวให้พี่ปานไปกินยำมะม่วงแม่ก่อนเราจะมาโอเคไหมขยับเองเขาแค่เองต่อเลยทีนี้ค่ะเริ่มจากการที่ลงทุน100,000สมัย10กว่าปีโอ้ย20กว่าปีสิไม่ได้10ดิ20กว่าปีถือว่าเยอะมากในชีวิตเลยแต่นั่นเป็นการลงทุนครั้งแรกใช่ค่ะไม่รู้จักว่าขาดทุนเป็นยังไงอะค่ะเพราะว่าพอเราลงทุนถูกจังหวะพี่ลุงกลายเป็นว่าพอปิดกองทุน12เดือนตอนนั้นซื้อกองทุน12เดือนครั้งแรกทำไมจะทำไม่ได้ล่ะซื้อกองทุน12เดือนมันเหมือนความประทับใจเลยเนาะถูกต้องตอนนั้นได้กำไรถ้าจำไม่ผิดนะคะลงทุนแสนนึงตอนนั้นได้กำไรหลักหมื่นนะคะแต่จำไม่ได้ว่ากี่หมื่นแต่ได้กำไรประมาณหมื่นต้นหรือ20,000นี่แหละค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะใน12เดือนทีนี้เหมือนคนมันเฮ้ยเห็นน่ะเริ่มลงทุนมากขึ้นจนในที่สุดอะค่ะเรียนจบใหม่ๆมั้งลงทุนไป1ล้านแบบจบใหม่ๆเลยอันนั้นจบใหม่เลยจริงๆเกือบหมดบัญชีคือแบบโหแต่ตอนนั้นใจแบบอันแต่ทีนี้ลงทุนเนี้ยมีความเสี่ยงถึงระดับไม่แน่ใจว่า6หรืออะไรนะคะเป็นความเสี่ยงที่ระดับสูงขึ้นพี่ลุง uh-huh. ซึ่งตอนนั้นอะถามว่ารู้ดีรู้ลึกรู้จริงไหมไม่แต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่สูงแต่พอเราฟังอะพี่ลุงว่าถ้าสมมตินะมันครบกำหนดแล้วเปอร์เซ็นต์การมันมีเปอร์เซ็นต์การที่จะได้เท่าทุนคือได้มากเท่ากับที่เราลงทุนน่ะเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้ลงทุนในประเทศไทยเลยนำเงินเราไปลงทุนหุ้นที่ต่างประเทศหมดเลยซึ่งตอนนั้นน่ะถามว่าศึกษาดีไหมก็ยังไม่ดีนะเพราะว่ายังถือว่าใหม่สำหรับการลงทุนพี่ลุงเชื่อไหมว่านั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราใจใหญ่มากลงทุน1ล้านบาทปิดกองทุนก่อน1ปีได้กำไรจากการลงทุน1ล้านบาทกริ๊งเลยค่ะสุดยอดนั่นแหละคือเป็นครั้งแรกได้กำไร 100% 100% 100% ตั้งแต่นั้นเลยอันนี้ตั้งแต่นั้นเลยทำให้ศึกษาเรื่องการลงทุนค่ะอันนี้คือเป็นที่มานะคะที่ทำไมถึงกล้าลงทุนในกองทุนหรือว่าซื้อนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับการลงทุนเพราะเราเคยมีประสบการณ์ในอดีตเรื่องการลงทุนแต่ถามว่ามันดีตลอดไหมก็ไม่นะคะแต่ถามว่าตั้งแต่ลงทุนมา20กว่าปีมาถึงวันนี้ในเรื่องของการซื้อกองทุนซื้อสลากซื้อออมสินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เคยขาดทุนไหมยังไม่เคยแต่เคยเล่าให้พี่ลุงฟังว่าเคยไปฝากของแบงค์นึงนะคะขึ้นต้นด้วยตัวทีซื้อกองทุนเพราะว่าเงินมันงอกในอากาศที่เคยเล่าให้ฟังแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะเคยไปกรี๊ดหน้า Facebook ก็เลยเอาเงินก้อนนั้นแหละซื้อกองทุนโดยกองทุนเนี้ยพอเราซื้อไม่นานเกิดพี่โคค่ะเมื่อต้นปีที่แล้วคือเราโยกอะค่ะจากเงินก้อนนี้โยกเข้าไปใส่ในกองทุนตัวนี้ซึ่งเรามองดูแล้วกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนต่างประเทศเกือบ 100% นะคะรู้สึกว่าจะเป็นของประเทศไทย 10% อีก 90% ไปลงทุนต่างประเทศหมดเลยสรุปค่ะลงทุนไป1ล้านไม่นานค่ะเกิดโควิดขาดทุน 500,000 ทันทีต้นลงการลงทุนคือความเสี่ยงมันเป็นจังหวะพี่ลุงอันนี้มันสอนเราเลยนะมันสอนเราเลยนะตอนนั้นใจตกวูบเลยนะคะเพราะว่าเราไปลงทุนได้ยังไม่ถึงเดือนหรือ2เดือนเกิดภาวะพี่โคมาแบบตั้งตัวไม่ติดแล้วทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะอะไรตกควบวบหมดเลยหุ้นทุกตัวเทกระจาดหมดเลยถ้าจำไม่ผิดใช่ถ้าทุกคนจำได้ครูก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนนะคะที่ตอนนั้นถือกองทุนเยอะมากแต่กองทุนตัวนี้บังเอิญไงว่าเพิ่งซื้อหมาดเป็นจังหวะการเททิ้งแต่กองทุนอื่นโอเคมันมีกำไรไงพี่ลุงเพียงแต่กำไรมันลดลงอย่างเงี้ยค่ะแต่กองทุนตัวนี้เป็นอะไรที่เพิ่งใส่ต้นเข้าไปซื้อปึ้ง
ถูกเทลงเรื่อยๆเรื่อยหัวใจมันแบบเพราะเราเช็คได้ในมือถือใช่มันหล่นลงทุนเราไป 500,000 นะคะตอนนั้นอะเราคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราก็ลงทุนมาตั้งหลายปีเราก็ถ้าเกิดว่าทุนเรายังพอรับไหวเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นอันนี้เราก็ปลอบใจตัวเองแบบ NLP แต่บางคนอย่างเคยเล่าให้พี่ลุงฟังเมื่อเร็วๆนี้แหละว่าลุงมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ลงจนติดลบไปเลยก็มีนะเพราะว่ามันหุ้นมันถูกเทกระจาดหรือว่ากองทุนนั้นมันขาดทุนเพราะเราไปลงทุนผิดที่อะไรแบบนี้ค่ะสรุปจนถึงวันนี้ค่ะครูก็สามารถขายกองทุนนั้นจนครบกำหนดนะคะก็ได้กำไรไปแล้วประมาณ100,000 กว่าบาทนะคะก็คือใช่ถือว่าได้กำไรถึงแม้ว่ามันจะประมาณปีกว่าก็ตามนะคะพอครบกำหนดอะค่ะเขาก็จะโอนกำไรเข้าสมุดบัญชีเราอีกเล่มนึงเลยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะจากเงิน1 ล้านใช้เวลา1 ปีได้กำไรประมาณ100,000 กว่าบาทอันนี้ก็ถือว่าจากขาดทุน500,000กับกลายมาตีเป็นกำไรอีก100,000 กว่าบาทอ่ะเล่าให้ฟังรอให้เป็นใจเย็นให้พอถูกต้องใช่ทีนี้อันนี้ครูเล่าอะในฐานะที่ครูหาเงินได้เยอะแล้วนะทีนี้เรามาฟังในเรื่องของการลงทุนว่ากว่าที่ครูจะมีวันนี้กว่าพี่ลุงจะมีวันนี้เราเริ่มจากการลงทุนอะไรนะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกค่ะพี่ลุงก็เริ่มจากการเป็นหนี้พี่ลุงก็เริ่มจากการที่พี่ลุงมีหนี้อยู่แล้วเป็นคนขยันสร้างหนี้เหมือนกันขยันมากเอาเงินตรงนั้นไปลงตรงนี้จริงๆนะพี่ลุงของพี่พรไม่เคยขาดทุนใช่ไหมของพี่ลุงไม่เคยขาดทุนพี่มีแต่โดนเขาโกงไปปิดบริษัทนี้เห็นไหมเออนะคะเนาะมันก็เป็นประสบการณ์เนาะใช่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์เลยนะคะก็เอาให้พี่ลุงเล่าใช่จะได้ให้พี่ลุงเล่าคือของครูค่ะอย่างที่บอกมันเหมือนชีวิตมันจะดีแต่พอเราเลือกที่จะลงทุนผิดที่ฟังนะคะทำไมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการลงทุนเพราะให้คุณวิเคราะห์ตัวคุณเองให้ได้วันนึงไม่ได้ว่ามาอวดอะไรนะแต่กำลังจะให้ตรงนี้ไปพิจารณาตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราจะแบบไหนดีอะไรอย่างนี้ใช่ถูกเลยคือพอวันที่ครูค่ะเป็นคนที่ชอบเก็บเงินเยอะมันสะพัดนะคะมันเป็นคนที่หาเงินเก่งมากก็ครูเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะอดีตอะค่ะเงินตัวเดียวเลยนะคะไม่สนใจไม่สูงสิงใครไม่ไปคบใครไม่ไปไหนกับใครไม่หาเงินอย่างเดียวเป็นคนที่รักการหาเงินมากจนเราลงทุนผิดที่พี่ลุงเราเข้าใจว่าเรามีเงินในวันนึงอะค่ะที่ครูอะตัดสินใจให้พี่อูออกจากงานพี่อูเงินเยอะมากนะตอนนั้นตอนออกจากงานถ้าจำไม่ผิดพี่อูสมัย20กว่าปีที่แล้วพี่อูก็เงินเยอะอยู่นะหลักแสนน่ะถือว่าเยอะนะตอนนั้นบริษัทเปิดตอนนี้ใช่ไหมใช่แล้วมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้หมายถึงบริษัทเนี้ยแล้วตอนที่ครูให้พี่อูออกค่ะพี่อูกำลังจะไปต่างประเทศก็คือแบบถูกส่งตัวไปดูงานต่างประเทศเงินนึงก็จะเพิ่มขึ้นพอหลังจากกลับมาอย่างเงี้ยครูก็ให้เขาออกเพราะครูมั่นใจว่าเรามีเงินเข้าใจเนาะเรามีเงินเรามาทำธุรกิจส่วนตัวเราดีกว่าออกมาเลยขนาดครูยังลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะโอ้โหฉันมั่นใจทุกอย่างเลยอะแบบลงทุนฉันก็มั่นใจมาแล้วฉันเงินเยอะฉันก็จะมาทำตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะครูถึงบอกทุกคนว่าการลงทุนสำคัญมากลงทุนผิดที่ล่มสลายหายหมดแต่ถ้าลงทุนถูกที่พี่ลุงไม่ต้องถึงปีก็รวยเป็นระดับมหาเศรษฐีได้ครูลงทุนผิดที่เพราะครูเข้าใจว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนหากินเก่งเหมือนที่พี่ลุงกับพี่หนุ่มทำมาแหละครูก็เปิดร้านอาหารทำฟาร์มปลาทำโรงงานลูกชิ้นทำโรงงานชิ้นส่วนไก่พร้อมๆกันไม่ใช่ว่าค่อยๆเปิดนะคะพร้อมๆกันโดยแต่ละที่ใช้เงินลงทุนสูงมากคือสรุปว่าที่หามาได้เอามาลงทุนหมดเลยพี่ลุงที่เคยมีตอนแรกไม่กู้เลยนะคะเอามาลงทุนจนในที่สุดต้องซื้อที่พี่ลุงก็เลยต้องไปกู้เพราะว่าไปซื้อที่แถวๆโรงเรียนสุราษฎร์2นะคะซึ่งมูลค่าก็สูงมากใครก็รู้เนาะว่าที่เขตนั้นถึงแม้จะไม่เจริญแต่ก็แพงมากตอนนี้เจริญมากแล้วตอนนี้แตะไม่ลงแล้วนะคะเสร็จแล้วพอไปกู้มาก็กู้มาทั้งกู้ซื้อที่กู้ทำธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเงินเองมีไหมมีแต่ผู้ใหญ่ก็แนะนำให้กู้เพราะว่าการคือเขาก็แนะนำตามภาษาผู้ใหญ่อะนะก็กู้มาแล้วก็มาสร้างแล้วเงินมันก็ยังเหลือเยอะคือเรากู้เขามาทำไงแต่เงินตัวของเราเองยังมีเหลือเยอะเราเลยไปลงทุนอีกไงพี่ลุงไปลงทุนทำฟาร์มปลาไปลงทุนเปิดร้านอาหารอีกสาขาหนึ่ง uh-huh. อันนี้เปิดหมูกระทะอันนี้เปิดจิ้มจุ่มเปิดร้านอาหารเป็นสวนอาหารกลางวันกลางคืนไม่ต้องพักผ่อนกันเลยคือทำเยอะมากตอนนั้นโอ้โหจนแบบพี่ป่านมาช่วยพ่อแม่มาช่วยทุกคนมาช่วยหมดเลยแต่ทีนี้มันเกิดข้อผิดพลาดพี่ลุงตรงที่ว่าเราอะไปเห็นคนคนหนึ่งเขาทำโรงงานเลาะชิ้นส่วนไก่แล้วก็
ขามีเพื่อนทำโรงงานลูกชิ้นเราเคยได้ไปดูเราเลยมีความรู้สึกอยากทำลูกชิ้นอยากทำโรงงานชิ้นส่วนไก่นั่นแหละเป็นอะไรที่ทำให้ครัวลงทุนมากขึ้นกลายเป็นว่าส่วนกู้ไปนะคนละเรื่องกันนะกู้ไปทำไปส่งไปแต่เงินสดๆอะค่ะเอามาทำโรงงานพี่ลุงมาทำโรงงานชิ้นส่วนไก่มาทำโรงงานลูกชิ้นนี่เป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่มากเพราะเงินเกือบหมดหน้าตักพี่ลุงเงินเกือบที่ว่าหามาได้เป็นล้านเกือบหมดหน้าตักเลยนะคะโอ้โหเงินตอนนั้นเอาไปใช้ไม่ยืมใครเลยนะคะกู้แค่ธนาคารที่เดียวคือเอามาซื้อที่กับสร้างร้านอาหารนอกนั้นเป็นเงินสดๆเลยนะคะแล้วอีกร้านนึงอะค่ะทำเบ็ดเสร็จเลยถมบ่อปลาทำร้านอาหารหมดไปหลายล้านมากใช้เงินหลายล้านมากในการถมที่เป็นช่วงลงทุนธุรกิจที่หลายๆอย่างพร้อมกันพร้อมกันเลยเงินหมดหน้าตักพี่ลุงทีนี้ค่ะฟังดีๆนะคะเกิดอะไรขึ้นพอเงินหมดหน้าตักมันทำให้ใจเราฝ่อพี่ลุงจากคนใจฟูหาเงินได้มีเงินบัญชีต้องดูโอ้ยดูแล้วมันใจชื้นทุกวันกลายเป็นคนใจตกจิตตกจิตตกทุกวันเลยค่ะลงทุนไปหมดแล้วไงเงินเอาไปลงตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแต่สิ่งที่ได้กลับมาใจฝ่อหมดเลยเพราะว่ามันเข้าทีละไม่ได้เยอะมันไม่ได้เข้าแบบรายวันอ่ะพี่ลุงเข้าใจไหมมันไม่ทบทุนสักทีอ่ะมันไม่คุ้มทุนสักทีโอ้โหเราลงทุนสมมติน้องพี่ลุงลงทุนร้านอาหาร3ล้านบาทเฉพาะร้านอาหารนะเมื่อไหร่จะได้เงิน3ล้านคืนอ่ะคุณวันนึงระยะเวลาคืนทุนถ้าระยะบัญชีจะต้องเรียกว่าระยะเวลาคืนทุนหรือว่าจุดคุ้มทุนนั่นเองเรามาคิดนะพี่ลุงเมื่อไหร่เราจะได้3ล้านคืนวะถ้าเราขายได้คืนละ 7,000 คืนละ 5,000 คืนละ 10,000 บางวันฝนตกไม่ได้เลยบางวันเกิดภาวะนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยนะคะเขามีสมมติเนาะเขามีเขาเรียกอะไรนะตลาดนัดเราก็ขายเบาแล้วเพราะว่าคนนิยมซื้อตลาดนัดเขาก็ไม่มากินสวนอาหารไม่กินร้านอาหารคุณเชื่อไหมจิตตกไม่รู้ NLP พอจิตตกอะค่ะสมุดพอไปจับบัญชีคุณเชื่อไหมมันเห็นแต่เงินออกเงินเข้ากระจึงหนึ่งกระจึงหนึ่งแบบนี้ค่ะแบบโอ้โหมันเห็นอยู่แบบนั้นนะพี่ลุงจนไปทำโรงงานลูกชิ้นมันถึงได้เริ่มฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงพี่ลุงทำโรงงานชิ้นส่วนไก่มันใช้เงินทุนเยอะก็จริงแต่เงินมันเข้าเป็นหลักแสนหลักล้านมันเริ่มฟูอีกครั้งนึงแต่ฟูในที่นี้คือมันเป็นเงินหมุนพี่ลุงเข้าใจคำว่าเงินหมุนอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นตัวเงินให้เราสักทีอ่ะพี่ลุงมันจ่ายเป็นล้านมันได้รับเป็นล้านก็จริงมันหมุนอยู่แบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องหมุนออกไปหมุนไปมากขึ้นเข้าใจออกแล้วเข้าใจออกถูกต้องก็คือไม่มีโอกาสที่มันรับมากกว่าจ่ายไม่มีเลยเพราะมันไปหมุนใช่แล้วกำไรถามว่ากำไรมีไหมมีแต่มันเอามากินมาใช้ใช่ค่ะมันคือเงินก้อนเดียวไงพี่ลุงเหมือนกับแบบว่าพอเรามีสมมติเนาะเราลงทุนล้านหนึ่งพอเราได้กำไรมาล้านหนึ่งแสนเหมือนเราลงทุนไปหมดอีกอะพี่ลุงมันกลายเป็นว่าเงินหมุนอยู่ในนั้นโดยที่ถามว่ามีกำไรไหมมีแต่ไม่รู้จะดึงกำไรมาได้ตอนไหนเพราะเรากินใช้ซื้อจ่ายทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะจ่ายนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยจนวันนึงอย่างที่ครูเล่าให้ฟังคุณล้มหมดเลยพร้อมกันควบคุมไม่ได้เพราะเราป่วยวันที่ครูป่วยอะค่ะตอนนั้นครูยังทำธุรกิจเยอะมากเลยนะคะแต่เราอะไม่สามารถให้ใครควบคุมแทนเราได้ไงพี่ลุงไม่มีใครดูแลแทนเราได้เราถูกโกงทุกอย่างเลยลูกน้องเราก็หนีเราไปยกพวงเลยแล้วก็แบบขนคนไปแล้วก็โกงเราด้วยเอาบินเราอะค่ะไปเก็บอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเขาไม่ได้รู้ว่าเฮียอูหรือเฮียพี่อูเป็นใครนะคะเขาคิดว่าคนขับรถครูค่ะชื่อเป็นภาษาดอกไม้เขาชื่อเป็นดอกไม้นะผู้ชายเขานำบินอะไปตามเก็บเงินพี่ลุงไปตามเก็บเงินซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็นั่นคิดว่านั่นน่ะเฮียเพราะเห็นหน้าบ่อยขับรถไงแล้วก็เอาลูกน้องไปลงนี่เป็นที่มาที่ทำให้ครูค่ะเรียนรู้นะคะเรียนรู้ว่าการลงทุนน่ะโอ้โหมันอันตรายมันไม่ใช่ไม่อันตรายมันเสี่ยงหมดทุกการลงทุนนะคะทีนี้ครูถึงบอกว่าวันนี้ครูเห็นบทสรุปของการลงทุนว่าการลงทุนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดหรือหัวใจของการลงทุนคือคุณต้องหาจุดคุ้มทุนให้เจอแล้วดึงจุดคุ้มทุนนั้นออกมาให้ได้นี่คือหัวใจของการลงทุนทั้งหมดถ้าวันนี้คุณไม่รู้หัวใจของการลงทุนคุณจะลงทุนแล้วขาดทุนตลอดนี่คือวันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาบอกทุกคนพี่ลุงจากประสบการณ์จริงๆแล้วเชื่อว่าการถ่ายทอดของพี่ลุงอ่ะจะต้องเด็ดแน่ๆเพราะว่าเราไม่มีเตรียมกันเลยนะอันนี้เรื่องจริงคืออันนี้ตั้งใจจะถ่ายทอดไงพี่ลุงวันนี้ตั้งใจมากๆที่จะมาพูดเรื่องนี้วันนี้ถ้าคุณน่ะไม่ได้มีหรือยังไม่ได้เก็บได้มากเท่าครูสิ่งนึงที่ครูอยากจะบอกให้คุณพิจารณาว่าคุณคู่ควรและเหมาะกับงานอะไรฟังนะคะงานอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณหาจุดคุ้มทุนเข้าตัวเองให้ได้นั่นคืองานที่เหมาะกับคุณ
อย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่าไปลงทุนนู่นนี่นั่นอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็โดนอย่าเด็ดขาดครูจะสอนการลงทุนคุณแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าสมมติวันนี้คุณมีเงินน้อยจงลงทุนตามกำลังเงินที่คุณมียกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณจะลงทุนกับชานุบะ9อ่ะสมมติว่าซื้อชา20กล่อง 4,800 ฟังดีๆลงทุน20กล่องโดยปกติ 6,000 นะพี่ลุงเนาะแต่เราอะค่ะขายในราคาเลทตัวแทนเลยก็คือ 4,800 คุณต้องใช้เงินแค่ 4,800 เนี้ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้คุณได้กำไร 4,800 เท่ากับทุนฟังดีๆนะคะคุณลงทุน 4,800 คุณต้องขายยังไงก็ได้ค่ะกี่รอบคุณไม่รู้แต่ให้คุณได้กำไร 4,800 เพื่ออะไรคะเพื่อการที่คุณจะเก็บเงินทุน 4,800 เข้ากระเป๋าค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่ใช้ทุนอีกเลยแล้วพลังใจพลังของคุณจะมาเต็มเหมือนที่เคยสอนเรื่องเงินหายหลายคนอาจจะจำได้ที่สอนว่าให้ทำเงินหาย1ก้อนนั่นหมายความว่าเงินก้อนนี้เอาไปลงทุนแล้วรู้สึกว่าเงินก้อนนี้อย่าเอามาใช้จ่ายเด็ดขาดเหมือนเขาหายไปจากเราแบบนี้ค่ะแล้วเงินก้อนนี้จะก่อตัวค่ะครูเป็นคนนึงนะคะที่ใช้ประสบการณ์ตรงๆในการเรียนรู้ว่าครูจะต้องเก็บเงินทุนก่อนเสมอเพราะบัญชีของครูค่ะจะต้องเห็นเงินทุนตัวเองเสมอมันจะทำให้จิตครูไม่ตกใจครูไม่ฝ่อนี่ครูถึงอยากจะบอกคุณว่าวันนี้ถึงแม้ว่าคุณน่ะจะไม่มีทุนเลยมาทำกับเราแล้วเก็บกำไรวันละ20บาทคุณตั้งเป้าไว้เลยว่าเป้าแรกของคุณคือกำไร 4,800 บาทจำไว้นะคะเป้าแรกคุณต้องทำกำไรสมมติว่าสบู่ก็ได้พี่รุ่งสบู่10ก้อน 1,000 บาทคุณปักหมุดที่กำไร 1,000 บาทให้ได้ก่อนค่ะไม่ต้องใช้ทุนเลยนะคะทำยังไงก็ได้ไม่ต้องใช้ทุนเลยหมุนเอากำไรให้ได้โดยไม่ต้องใช้ทุนเลยเอา 1,000 หมุนกลับไปนะคะให้ได้กำไร 1,000 แล้วเอาเงินกำไร 1,000 มาลงทุนให้ได้อีก 1,000 ให้ได้แล้วเอา 1,000 นั้นเก็บเข้ากระเป๋านั่นแสดงว่าจากนี้เป็นต้นไปในชีวิตคุณจะไม่ต้องใช้ทุนตัวเองเลยค่ะครูทำแบบนี้มาตลอดค่ะสมมติว่าครูค่ะเคยลงทุนก้อนแรกกับสบู่นะคะ 5,000 ก้อนจำได้เลยนี่คือเป็นสิ่งแรกที่เอาไปลงทุน 5,000 ก้อนเลยเพราะว่าน้อยกว่านี้เขาไม่ทำเคยเล่าให้พี่ลุงฟังอยู่ว่าเวลาเราผลิตอะไรก็ตามถ้าต่ำกว่าพันน่ะมันจะได้เลทสูงมากซึ่งเราไม่สามารถทำราคาเลทได้เลยมันจะแทบเป็นราคาขายขั้นต่ำของโรงงานเขาจะให้ 5,000 ซึ่งเราจะมาทำกำไรได้นะคะนี่ก็เป็นความรู้ที่ครูก็เรียนรู้จากโรงงานเหมือนกันนะคะคุณรู้ไหมว่าครูค่ะหมุนหลายรอบมากกับเงินอันนี้เพื่อให้ได้ค่าสบู่ 5,000 ก้อนเอาเก็บเข้าทุนหลังจากนั้นทุกวันนี้เราผลิตสบู่เป็นแสนๆก้อนเนาะขยับกว่าอีกแป๊บนึงได้ค่ะต่อทุกวันนี้เราขายสบู่กันเป็นแสนๆก้อนไม่มีเงินทุนเองสักบาทเดียวค่ะไม่มีเลยค่ะกล้าพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะครูเก็บกำไรเก็บเงินทุนน่ะที่ลงทุน 5,000 ก้อนน่ะได้นานแล้วไงพี่ลุงสมมติว่าครูอ่ะไปซื้อสบู่ 5,000 ก้อนเนาะสมมติว่าเป็นเงินแสนนึงอ่ะยกตัวอย่างนะซื้อสบู่ 5,000 ก้อนเป็นเงิน 100,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะครูจะต้องบริหารเงิน 100,000 บาทอะทำยังไงก็ได้ขายสบู่กี่รอบก็ช่างแต่จะต้องได้ 100,000 บาทก็คือทุน 100,000 กำไร 100,000 ครูจะทำแบบนี้เสร็จแล้วพอครูได้กำไร 100,000 ครูจะเอา 100,000 นี้เก็บเข้ากระเป๋าไม่เอาออกมาใช้เลยเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ใช้ถ้าครูจะใช้อย่างที่เคยเล่าพี่ลุงฟังครูเอาบ้านไปเข้าครูจะเหมือนเงินหายอะค่ะเพราะไม่งั้นครูจะไม่รู้เลยว่าธุรกิจครูมันรุ่งโรจน์หรือเปล่าอะครูเก็บเงิน 100,000 ไว้เลยนะแล้วกำไรจากการเอาสบู่ 100,000 มาขายอ่ะหลังจากนั้นครูลงทุนจากกำไรคุณดูนะหลายคนบอกว่าลงทุนสูงไหมครูครูแทบไม่มีการลงทุนเลยทุกวันนี้เพราะมันคือกำไรที่เราอ่ะจัดสรรของเราเองทุกวันนี้ค่ะลงทุนอสังหาพี่ลุงก็รู้เนาะซื้อที่ซื้อตึกซื้อคอนโดซื้ออะไรก็แล้วแต่ค่ะครูถึงบอกคุณว่าแล้ววันนึงคุณจะรู้ว่าการเอาเงินในอากาศมาลงทุนน่ะมันเป็นยังไงก็คือการที่เราเก็บทุนเข้ากระเป๋าแล้วนำกำไรที่เราเอามาหมุนธุรกิจอะค่ะสามารถเอากำไรตรงนี้ไปซื้ออะไรก็ได้นี่เรียกว่าระบบการจัดการการลงทุนของครูที่มันจะพลาดน้อยมากต่อให้เราขาดทุนด้านไหนมันจะไม่ขาดทุนเลยมันจะไปขาดทุนกำไรเข้าใจไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังพี่ลุงดูบ้างนะคะในมุมมองของพี่ลุงบ้างของพี่ลุงนะคะก็ตั้งแต่เด็กคล้ายๆพี่พรเลยนะคะจริงๆมุมมองคล้ายๆกันในเรื่องของการลงทุนแต่ของพี่ลุงอะมาจากคนที่คืออย่างที่ทุกคนรู้ค่ะพี่ลุงไม่มีทุนเลยนะคะไม่มีทุนแล้วก็ชีวิตโดยปกติส่วนใหญ่ตั้งแต่ช่วงเป็นสาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะว่าพี่ลุงอ่ะรับราชการพี่พร
รับราชการเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้ว1เงินเดือนน้อย2พี่ลุงย้ายตลอดพอจะลืมตาอ้าปากได้ย้ายอีกแล้วจะลืมตาอ้าปากได้ย้ายอีกแล้วการย้ายแต่ละครั้งนั่นแปลว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะเหมือนกับย้ายไปเอาตำแหน่ง1ครั้งบางทีเงินเดือนไม่เพิ่มถูกไหมคะแต่เราจะต้องเดินทางเพิ่มเราจะต้องแยกกันกินกับสามีเราจะต้องแยกกันกินกับลูกนั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการปัจจัย4การกินอาหารอะไรเงี้ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็เป็นคนขยันค่ะทำทุกอย่างเหมือนพี่ปอนเลยแล้วก็ลงทุนมาตั้งแต่เด็กนะคะพี่ลุงทำหลายอาชีพมากช่วงที่เริ่มจะก่อร่างสร้างตัวเคยแม้กระทั่งปลูกผักพี่ปอนขายผักใช่ไหมใช่เราขายผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพี่รุ่งปลูกผักเป็นเกษตรกรค่ะทุกคนขานะคะผักชีโลละบาทผักชีเยอะไหมโลนึงมันเบาอ่ะมันเบาอ่ะมันเยอะอ่ะทุกคนผักชีทุกวันนี้เขาขายกันโลละร้อยพี่ลุงเคยอยู่ในโมเมนต์ที่ขายโลละบาทแต่เป็นพี่ลุงขอแอร์หน่อยค่ะเพราะว่าเสียบให้ไหมใช่เพราะว่ามันร้อนละเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคนได้เอาแอร์นี้ละค่ะเพราะเดี๋ยวแบตหมดพี่ลุงกำลังเข้าเนื้อเรื่องกำลังเข้าเนื้อใช่เอ้ยไม่ใช่เข้าเนื้อดิเขากดอะไรไหมเมื่อกี้ใช่เหมือนกดปิดเสียงเดี๋ยวลองฟังก่อนกดแอร์กดแอร์เมื่อกี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเสียงแป๊บนึงเข้าได้เข้าเข็มเข้าเนื้อเข้าเนื้อมันเหมือนอะไรได้ไหมกำลังเข้าได้เข้าเข็มอ่ะคนได้ยินเสียงไหมอ่ะถ้าได้ยินเสียงกด9ให้หน่อยนะคะใครยังไม่แชร์ช่วยกันแชร์นะขอเช็คก่อนนะลุงเช็คเสียงเมื่อกี้เหมือนกดเสียงนี้ใช่เมื่อกี้ได้ไปดูกันได้โอเคได้ยินโอเคเก้านะคะใครยังอยู่กด9ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจจับจองที่นั่งจับจองที่นั่งเป็นสลับตัวเองวันนี้พี่ลุงมดไลค์เพราะไม่อยู่ในไลค์นี่นะคะมดไลค์นะคะเข้าเดือนอะไรก็จะดุเดือดนิดนึงเวลาไลค์คนเดียวกู้มันกู้นะคะสวมวิญญาณความสนุกส่งพลังงานกันหน้าดูเมื่อวานนี้ไลค์เสียดายพี่ลุงไลค์สั้นไปหน่อยกำลังมีพลังพลังขึ้นอยู่เงี้ยทุกคนกำลังอยู่เนี่ยบอสมันดื้อก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวน้องๆแต่กำลังดีเลยกำลังดีเลยกำลังพี่ลุงชอบส่งพลังแบบนี้นะคะก็เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยทุกคนมีปัญหาเนาะเหมือนกับสิ่งที่พี่ลุงกำลังจะพูดถึงตอนนี้เรื่องของการลงทุนทำไมหลายๆคนเนี่ยคือบางคนอาจจะมามีจุดที่ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้มีทุนขนาดคุณพี่พรเราจะไปลงทุนแบบไหนเดี๋ยวจะบอกวันนี้พี่มีบางอย่างที่ต้องลงทุนไปอีกพี่พรนะคะแต่ก็ยังคุยกับเดือนไปว่าอ่ะนะเดี๋ยวจะเล่าไปถึงจุดนั้นค่ะว่ากันนะคะพี่ลุงเล่ายาวได้เลยพูดถึงตรงนี้ก่อนพี่ลุงก็เป็นคนที่คนมีหนี้ถ้าใครมีหนี้อยู่ตอนนี้คุณลองฟังพี่ลองฟังการพลิกใจและการดันด้นที่จะทำมาหากินเพื่อให้เราอ่ะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเลี้ยงปิดเชอร์รี่พี่ลุงกับพี่หนุ่มก็เคยเลี้ยงมาแล้วที่เล่าพี่พรว่าขับมอเตอร์ไซค์วินไปเอาเศษอาหารทุกคนขาพี่ลุงกับพี่หนุ่มอ่ะต้องนั่งรถพ่วงที่เก่ามากมากที่แบบมันไม่มีป้ายทะเบียนอ่ะต้องถามเฟิร์นค่ะอาหารต้องเฟิร์นนั่งเพราะว่าเฟิร์นชอบน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนั่งไปแล้วก็จะหัวเราะน้องเฟิร์นจำมันได้ไหมนั่งรถพ่วงไปเอาเศษอาหารมาเลี้ยงเป็ดอ่ะวันนี้แม่ขับเบนซ์เฟิร์นยังบอกว่าแม่เฟิร์นขอพ่วงเฟิร์นไม่ถนัดนั่งเบนซ์เราต้องบอกว่าตอนนั้นน้องเฟิร์นใส่เสื้อกล้ามเด็กอนุบาลไงเขาเป็นเด็กอนุบาลเด็กประถมนะคะก็ยังนั่งจุดนั้นอยู่ถามว่าเราเสียงมาไหมเสียงมาเนาะต้องบอกก่อนว่าโมเมนต์ของทุกคนที่เป็นหนี้พี่ก็เคยเป็นมาแล้วมีรายได้น้อยพี่ก็เป็นมาแล้วกู้สารพัดกู้มีเงินเดือนเหลือไม่กี่บาทไม่กู้แต่ระเบิดนะคะกู้สารพัดกู้ก็ทำมาแล้วนะคะแต่ทำไมวันนี้ชีวิตเราฟื้นชีวิตเราพลิกก่อนมาเจอชานพเก้าเราก็พอจะเริ่มฟื้นแต่มันยิ่งพุ่งทะยานเมื่อเจอชานพเก้าแต่กำลังจะบอกสเต็ปของพี่ลุงคือนี่จะมากแค่ไหนพี่ลุงก็มีโมเมนต์ที่ดึงเงินบางส่วนไปซื้อไปออมคือเราจะชอบซื้อสลากออมสินทุกคนนึกออกเนาะเพราะไม่แทบไม่มีความเสี่ยงเลยหนึ่งไม่มีความเสี่ยงรักษาเงินต้นเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินหนาหนึ่งเราไม่มีเงินหนาสองบางคนบอกว่าอ้าวนี่จังมากแล้วจะเอาเงินไปฝากสลากทำไมได้ดอกนิดเดียวถ้าคิดเปรียบเทียบนะคะระหว่างเงินที่ฝากกับเงินที่จ่ายที่เป็นหนี้ดอกเบี้ยหนี้มันสูงกว่าดอกเบี้ยฝากทำไมพี่ลุงถึงตัดสินใจเจียดเงินบางส่วนไปซื้อทุกคนขานั่น NLP เลยค่ะพี่วอนนึกออกเนาะคนที่ไม่มีทรัพย์นะไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเลยมันเหมือนห่อเหี่ยวเลี้ยวแรงถดถอยทุกคนค่ะมันเหมือนคนที่จะขาดใจตายนี่มันมากเหลือเกินก็เลยต้องหาอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองใจฟูสวัสดีค่ะมิถาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีเจ้าสวนนบสวัสดีทุกคนเลยไลฟ์นี้เหมือนเจอแสงสว่างค่ะนบ
แสดงว่าใครโดนใช่พี่ลุงอย่าลืมพี่ลุงอย่าลืมเตือนนะเดี๋ยวเราจะบอกน้องๆว่าเราลงทุนยังไงไม่ถึง2เดือนกำไร 69,000 ได้พี่พรเดี๋ยวใครมีทุนก็อยากลงไงนะเดี๋ยวเล่าท้ายไลฟ์แต่ถ้าไม่แชร์ไม่เล่าดีกว่าเนาะไม่แชร์ไม่เล่าคนละเก็บแบบโอ้ยเข่ากันกึ๊บของคนละหนึ่งแชร์นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังของคนละหนึ่งแชร์ต่อค่ะทุกคนขานะคะพอเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นหนี้มันใจมันห่อเหี่ยววิพรใช่เจียดไปซื้อสลากตอนนั้นสลากออมสินเริ่มต้นที่หน่วยละ50บาทลุงก็ซื้อถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ฉันมีสลากออมสินไปชื่อขายเมื่อไหร่ก็ได้ใจฟูไหมใจฟูเพราะว่าฉันมีทรัพย์ฉันมีทรัพย์แล้วอีกกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เขาเรียกว่าสลากตู้วีแล้วแต่ว่าใครถามว่ามีเท่าไหร่เขาไม่ต้องบอกก็ได้นะคะไม่ต้องบอกเขาหนูมีสลากฝากเก็บไว้ทกส.ก็มีนี่ทกส.ก็มีทุกคนทกส.ได้ลุ้นทุกเดือนสลากทกส.100กับ500เมื่อก่อนหน่วยละ500กับ100 100เนี่ยเมื่อก่อน100ยังจะน้อย500เนี่ยเปิดบ่อยกว่าพี่ลุงนะคะจำได้ตอนนั้นมีเงินแค่1,500ทุกคนได้3หน่วยเองได้3หน่วยเองพี่พรหน่วยละ500ได้แค่3หน่วยก็ยังอุตส่าห์เอาไปซื้อตัวนั้นมีคนให้วันเกิดน้องเฟิร์นเก็บให้ลูกดีกว่าก็เลยเอาไปซื้อสลากทกส500ได้3หน่วยขอบคุณนะคะทุกคนคิดดูนะว่าแค่3หน่วยแต่ถูกรางวัลพี่พรนั่นไงนั่นไง3หน่วยแต่ถูกรางวัลยิ่งใจฟูมันเหมือนกับวันนี้ถ้าเราหมดเลี้ยวหมดแรงอู้นี่ก็เยอะทำนู่นก็ไม่ได้ตอนนั้นยังไม่รู้จัก NLP ค่ะพลิกใจยังไงเอ้ยอะไรเอ้ยไม่รู้เลยรู้แต่ว่านี่มันเยอะขนาดนี้ขอมีอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีทรัพย์อยู่กับเขาบ้างไม่ได้อสังหาริมทรัพย์ก็เอาทรัพย์นี้แหละนะมันเริ่มใจฟูก็เริ่มเก็บมาเรื่อยนี่ส่วนนี้ทรัพย์ส่วนทรัพย์คิดแบบนี้นะคะอันนี้สำหรับคนทุนน้อยหรือคนที่รู้สึกว่ามันไม่เห็นอะไรเลยที่มันจะมองว่ามันเป็นทรัพย์สินของเราไปแบ่งซื้อตรงนี้เพราะมันแค่50บาท100บาทเอากลเม็ดเอากลเม็ดเคล็ดลับของเงินไม่ต้องเยอะก็ซื้อได้ก็ซื้อได้แต่ถ้าใครมีเยอะอยากซื้อก็ซื้อค่อยไปเพิ่มค่อยไปเพิ่มหรือบางคนที่มีเงินเยอะๆเขาจะมองเรื่องของสลากเนี่ยเป็นตัวอยู่ท้ายๆใช่ใช่ค่ะเพราะเขาจะไปลงทุนผลตอบแทนต่ำนะคะได้เสี่ยงความเสี่ยงมันก็ต่ำด้วยนะคะเหมือนไฮลิทไฮรีเทิร์นเสี่ยงสูงก็ได้ผลตอบแทนสูงคนลงทุนเขาก็จะมองแบบนี้อยู่ที่ว่าเราจะหลีกกับเรื่องไหนทีนี้สเต็ปต่อมาพอได้เงินเยอะๆพี่พรทำทุกอย่างไงปลูกผักก่อปลูกนะคะเลี้ยงสัตว์ก่อเลี้ยงนะคะเอาทุกอย่างเลยพอเริ่มจะมีเงินเก็บนะคะเริ่มจะมีเงินเก็บก้อนนึงเริ่มพัฒนาตัวเองไปลงทุนในเรื่องของแฟรนไชส์เริ่มจุดแฟรนไชส์เริ่มขยับขึ้นลงทุนปิดจี้10ปีก็เจ๊งอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงปีก็เจ๊งเริ่มมีเงินก้อนนะเห็นไหมเหมือนกันเลยมีเงินก้อนได้มา50,000แล้วใจใหญ่ๆเนาะกับจะถึงแสนละเริ่มมองหาช่องทางที่มันจะสามารถได้กำไรมากขึ้นทุกคนขาพอคุณมีเงินคุณจะอยากทำอะไรที่มันได้เงินกลับเข้ามามากกว่าเดิมเหมือนกับที่พี่พรบอกอะนะคะก็ต้องไปหาช่องทางที่มันได้ผลตอบแทนสูงกว่าสลากนะคะก็ไปหาเลยค่ะไปลงทุนแฟนชายตอนนั้นแฟนชายเขาบอกว่าถ้าคุณลงทุนสมมุติว่าพี่เป็นแฟนชายก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันไม่มีละพูดได้ละกันเป็นก๋วยเตี๋ยวคุณเห็นรถเข็นไหมเหมือนพวกชายสี่อะไรแต่ไม่ใช่ชายสี่นะเหมือนชายสี่บะหมี่เกี๊ยวอะไรงี้แหละเขามีแฟนชายที่เขามีแฟนชายอ่ะอันนี้ไม่ได้พาดพิงยี่ห้อเขาแต่พูดให้ฟังว่าประมาณนั้นนะรถประมาณเกี๊ยวอะไรเงี้ยพี่ลุงก็ไปลงทุนเขาก็บอกว่ามีราคารถเล็กรถใหญ่รถเล็ก35,000รถใหญ่45,000คุณไม่ต้องขายค่ะคุณเอาเงินมาลงทุนกับเราให้คนอื่นขายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้คนอื่นขายคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับไปทุกๆเดือนนะคะเดือนละ 10% 10เดือนนะคะ10เดือน 100% คุณได้เงินต้นคืนแต่อันนี้รู้สึกเขาจะพี่ก็จำไม่ค่อยได้เนาะเขาจะให้15เดือนหรือ14เดือนก็ไม่รู้นั่นแปลว่ากำไรคุณจะประมาณ 50% 50% ภายในระยะเวลาปีกว่ากับเงินก้อนนี้หรือว่า 200% พี่ไม่แน่ใจคือมันนานมากแล้วแต่รู้แค่ว่าคือมันไปจำภาพตอนที่มันเสียงแล้วเขาโกงไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกไหมเขาก็ให้เราได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ทุกเดือนทุกเดือนจนกระทั่งมาถึงกลางทางทุกคนดูนะอันนี้เรียกว่าลูกโซ่ชัดเจนเลยลูกโซ่นะคะก็คือเขาเอาเงินเราเอาเงินคนนี้เอาเงินคนนี้มาหมุนเสร็จเขาก็ไปปันผลให้คนนี้คนนี้อันนี้เรียกว่าลูกโซ่ที่เขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่กันนะคะ
ตอนนั้นดังมากตอนนั้นดังมากเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ได้ไปถึง DSI อ่ะทุกคนนะคะขนาดไหนนะคะไปถึงจุดนั้นเลยจนกระทั่งวันนึงนะคะเราได้ผลตอบแทนนั้นคืนมาถึงครึ่งทางพอมาถึงครึ่งทางมันยิ่งฮึกเหิมพี่พรค่ะมันยิ่งคิดในใจคันแรกกูถึงได้กระดาษเด็กขาเงินมาเปิดเป็นคันที่สองพอคันที่สองเท่านั้นแหละทุกคนหงายเก่งเลยนะคะหงายเลยทุกคนนะคะเขาเอาเงินเราไปเรียบร้อยดีนั่นแปลว่าขาดทุนจากประสบการณ์ไม่มีนะคะประสบการณ์ไม่มีพอเจอเหตุการณ์นี้ปั๊บมันสอนเราค่ะนะคะอันนี้ผิดเป็นครูมันสอนเราว่าไม่มีหรอกที่ได้ผลตอบแทนขนาดนี้นะคะรู้สึกมันจะ 200% ทุกคน10เดือน 200% นะคะแล้วเราไม่เห็นของเพิ่มอะไรเงี้ยนะล่อใจเราไม่เห็นของพี่พรเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราลงทุนไปเขาเอาไปซื้อรถเข็นจริงไหมเขาไม่ได้บอกเราเขาบอกเราแค่ว่ารถเข็นเหล่านี้จะถูกจ้างอาจจะไปวางที่นนทบุรีอาจจะไปจอดที่หลักสี่แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราไม่จริงเป็นของเราเราไม่รู้เลยเราไม่เห็นเราเห็นแต่เงินเข้าบัญชีทุกๆวันที่14นะเงินเข้าแล้วเราก็ชะล่าใจนะคะอันนี้เป็นการขาดทุนครั้งยิ่งใหญ่ของพี่ลุงเพราะว่าการที่เราไม่มีเงินน่ะเรากว่าจะเก็บเงินได้หมื่นนึงอ่ะมันช้าเนาะนะคะหากินทุกวิถีทางเขาก็จะไม่ค่อยขัดพี่ลุงอยู่แล้วเขาถือว่าเรื่องเงินน่ะเราค่อนข้างดูชัดเจนพี่ลุงดูละเอียดค่ะแต่ความโลภมันเข้ามามากเกินไปนะคะความโลภมันเข้ามาแทนที่มากเกินไปเลยทำให้เราอ่ะเริ่มลืมฉุกคิดนะคะอันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งนะคะต่อมาพี่ลุงก็มาลงทุนในเรื่องของรถแมคโครนะคะพอลงทุนรถแมคโครทุกคนคันแรกพี่ลุงลงไปเลยนะคะได้กำไรแสนสองต่อเงิน3หรือ4แสนไม่รู้ก็คือไปซื้อรถแมคโครเก่านะคะแล้วมาซ่อมขายอันนี้ถือว่ากำไรแบบพุ่งทะยานจริงๆกำไรเยอะมากในเวลา7วันได้กำไรทันที120,000กระหึ่มเลยพี่พรลงทุน400,000 7วันได้กำไร120,000ว้าวมั้ยคะโอ้ยไม่เคยอ่ะทุกคนไม่เคยจัดไปเลยค่ะคันที่2คันที่3แต่ผลตอบแทนไม่เหมือนเดิมเรามันเหมือนกันเลยเนาะพี่ลุงลงทุนรถแมคโครแต่ครูลงทุนรถพวกฟอร์จูเนอร์พวกอะไรเงี้ยพี่ลุงแบบจับชนอะบ้านนี้อยากขายรถบ้านนี้อยากซื้อรถจับชนเรากินชนกันแล้วเราก็กินกำไรส่วนต่างนะคะพอเราได้คันแรกคันต่อมามันต้องมีนะคะแต่เราลืมคิดไปว่าในจุดสมมติว่ามันเหมือนที่พี่หนุ่มเคยเล่าอ่ะว่าเราลืมกลุ่มลูกค้าเรื่องวิเคราะห์เรื่องลูกค้าว่าแต่ละคนนะคะเป็นยังไงแล้วเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราไม่รู้ว่าช่วงที่เราซื้อมันเป็นหน้าไหนตอนที่พี่ลุงได้กำไรแสนสองมันยังเป็นหน้าหนาวจำได้เลยตดหลังปีใหม่แป๊บเดียวพอเราไปซื้อคันที่2คันที่3มันเป็นหน้าฝนหน้าฝนคนเขาไม่เล่นของพวกนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันไม่มีงานเหมือนรถบรรทุกอ่ะหน้าฝนมันวิ่งงานไม่ได้วิ่งดินไม่ได้วิ่งขุดตักไม่ได้มันไม่มีงานนะทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์หมดเลยนะคะกลายเป็นว่าเงินล็อตที่2ที่3มันก็ถูกไปดองอยู่กับรถแมคโครที่มันไม่สามารถปล่อยได้ในทันท่วงทีใช้เวลามันใช้เวลาในการปล่อยแล้วเงินมันก็เหมือนไปกองอยู่ตรงนั้นมันทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะว่างานที่จะไปขุดไปตักก็ไม่มีนะคะค่าเสื่อมมันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะค่าเสื่อมรถมันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะช่วงจังหวะตอนนั้นก็เริ่มมาเจอชานุปก้าวพอดีทุกคนค่ะนะก็ไปลงทุนกับชานุปก้าวลงทุนแสนห้าตอนนั้นแสนห้าเลทเก่าต้องบอกก่อนว่าเลทเก่าแล้วก็กองเล็กปริมาณน้อยนะคะมาตรฐานอะไรยังไม่มีตอนนั้นยังไม่ได้ห้าล้านยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้มาตรฐานทีเอ็มทีก็ยังไม่ได้เพราะว่าพี่พรก็เพิ่งเดินตอนนั้นเราขายอีกเลทหนึ่งเราก็ลงทุนไปเท่านั้นทุกคนขา1เดือนเงินลงทุน150,000 1เดือนกำไร32,000เบ็ดจ้านี่ขนาดยังไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะไปหนึ่งคันทุกคนฟังดีๆนะคะเท่านั้นแหละทำไมพี่ก้าวกระโดดเร็ววิธีคิดของพี่คล้ายๆพี่พรเมื่อกี้เราจะวิเคราะห์ก่อนเลยค่ะว่าจุดคุ้มทุนอยู่ไหนนะคะการที่พี่ขายเงินแสนสองไอ้แสนห้าตอนนั้นได้กำไรครั้งแรก30,000กว่าบาทนั่นคือพี่ไม่ได้ขายปลีกทั้งหมดนะแต่วันนี้ยังมีคนที่เขาขายปลีกอย่างเดียวแสนแปดกำไรแสนสองมีพี่อยู่ป่ะตอนเนี้ยนะคะไปตามหาได้เลยมีน้องคนนึงขายพันเพจอย่างเดียวกำไรเดือนละแสนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ขายแบบพี่เพราะตอนนั้นเนี่ยพี่มีคนมาซื้อเยอะไงซื้อ200 300 500แต่มันหมุนเร็วทุกคนการที่เขามาซื้อเยอะมันเหมือนขายส่งอ่ะมันหมุนเร็วนะคะคุณต้องมองสเต็ปนี้ก่อน50กองเนาะหมายถึงว่าเอ้ามีคนมาซื้อเยอะก็ดีมันหมุนเร็วเอาแบบนั้นดีกว่ามันกลับมาเป็นกำไรเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่สเต็ปเลยนะคะคุณก็ต้องไปพิจารณาเอาว่าคุณถนัดแบบไหนถนัดปลีกก็ปลีก
ถนัดสร้างทีมเอากำไรส่วนต่างน้อยๆแต่เร็วแต่ไวอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะพอพี่ลุงเห็นจังหวะแบบนั้นปั๊บพี่ลุงมองเลยเฮ้ยเงินที่อยู่กับแม่โก้3 4แสนนะคะ3 4แสนยังนอนตายอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคะเราเห็นโอกาสแล้วพี่พรนะคะเขาเรียกลงทุนแล้วเลยต้องบอกพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มถ้าสมมติวันนี้มีลูกค้ามาถามซื้อแล้วพี่หนุ่มตั้งเป้าว่าพี่หนุ่มจะเทิร์นกำไรอยู่ที่แสนสองคันนี้แล้วขายที่500,000ลูกค้ามาดู10คนยังไม่ได้เราควรจะลดราคาลงมาให้เขาได้ที่เท่าไหร่ที่ใจเรารับไหวนะคะเพื่อที่เราจะปล่อยได้เร็วขึ้นแล้วเอาทุนมาพี่โหดดีไหมยอดเห็นไหมนั่นย้ายการลงทุนย้ายการลงทุนเราคุยกันเลยกับพี่หนุ่มนะคะว่าเราเสียหนุ่มเสียหนุ่มเออนะคะคุยไหมแหมคุยไหมขายเองเลยขายอนุมัติเองนะคะต้องคุยตอนนั้นยอมรับว่าคุยจริงๆนะคะเพราะว่าพี่ไปลงบางส่วนแล้วที่นพเก้าพอเรามันผับพอเราผันกำไรได้เร็วขึ้นเดือนนึงคุณขายหมดอ่ะนะคะเดือนนึงขายหมดจริงๆปักหมุดปักธงแค่วันละ1กล่อง1กล่องกำไร100นะคะ100นั่นแปลว่า30วันกำไร 3,000 พี่ลุงหวังน้อยมากหวังแค่นั้นจริงๆเพราะคนมีเงินเดือนอ่ะก่อนเข้ามาเดี๋ยวพี่พรอ่านไปได้เรื่อยๆนะอ๋อโอ้ปานยอดเยี่ยมมากเอามาแบ่งปันนะคะก่อนเข้านพเก้าปานลงทุนไปกับการขายตรง 30,000 นะขายได้ชิ้นเดียวที่เหลือชิ้นเองหมดนะคะเข้ามาบ้านนพเก้าเริ่มจาก20กล่อง 4,800 ตอนนี้ปานมีสต็อกหลักแสนและได้ทอง1บาทได้แหวน14วงกำไร 100% กรี๊ดมากเห็นมั้ยคะเนี่ยคุณต้องดูนะคะว่ามีจริงๆคนตัวเป็นๆใครก็ตามแต่ในที่นี้อ่ะพี่มีผลลัพธ์อะไรก็แล้วแต่อยากเล่ามาเลยเพราะว่ามีคนค่ะเขาอยากรู้ว่าคุณตัวเป็นๆหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเขาจะได้แตะไปทักถามคุณเพราะบางคนอาจจะเหมือนคุณก็ได้เนี่ยอาจจะเหมือนปานก็ได้ที่เคยไปลงทุนกับการขายตรงแล้วไม่ประสบความสำเร็จเฮ้ยทำไงวะกับเงิน 4,800 แล้วได้มีออเดอร์เป็นแสนๆมีทอง1บาทแหวน14วงเฮ้ยกำไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครที่เคยขายซื้อ 1,800 กำไร 1,200 มีใครอยู่ในนี้บ้างถ้าจำไม่ผิดมีหมอโอนะลงทุน 1,800 กำไร 1,200 โคสไซมีใครอีกหลายคนเลยใครก็ตามที่เคยลงทุนแบบนี้ค่ะแล้วกำไรเทิร์นมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณลองเขียนสิเพราะหลายๆคนในที่นี้อาจไม่เชื่อเรา2คนก็ได้แต่อะไรอ่ะขอดูคอมเมนต์แล้วกันขึ้นไว้แล้วมาพูดอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดพวกคุณพูดนะอย่างน้อยๆเป็นการที่คุณออกมายืนยันว่าตัวคุณทำได้จริงๆเขาอาจจะอินบ็อกซ์เข้าไปถามคุณเขาอาจจะเกิดแสงสว่างแล้วพี่ลุงเนาะพี่ลุงต่อเลยพอถึงจุดนั้นทุกคนพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยรถแมคโครนอนอยู่เฉยๆเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะว่าการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงเสี่ยงแบบไหนมันไม่ขาดทุนค่ะแต่มันหมดสภาพไปเรื่อยๆทุกคนนะคะราคาก็จะตกไปเรื่อยซื้อรถน่ะทุกคนรถมันจะลดไปเรื่อยๆนะคะค่าเสื่อมมันจะลดไปเรื่อยแล้วก็ต้องคุยกับพี่หนุ่มว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะถ้ามีลูกค้ามาถามซื้อเราจะปิดที่4,300-4,200ดีไหมดีกว่าไปตั้งไว้500,000แล้วมันก็จะสึกหล่อไปเรื่อยๆสนิมมันก็จะกินไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เอาเงินมาลงช้าตอนนั้นพี่หนุ่มก็ขึ้นฝั่งมาพอดีนะคะเราก็ปิดการขายที่คันล่าสุดไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก็คือกำไรแต่กำไรมันอาจจะไม่มากเท่าที่ตั้งเป้าไว้คือมันไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้กำไรตามที่ตั้งเป้าพี่ลุงก็เอาตรงนั้นน่ะมาอยู่ในนพเก้าเลยตอนนั้นเราเริ่มมีการทำแชมพูเริ่มมีสบู่เราต้องเริ่มลงทุนทั้งสบู่และแชมพูถูกไหมคะมันเริ่มเป็นสเต็ปแล้วเพราะเราเห็นภาพตั้งแต่ผลลัพธ์ครั้งแรกทุกคนขาบางคนพี่พรเขายังไม่เห็นภาพตัวเองเหมือนที่พี่ลุงพูดเพราะว่ายังไม่ได้ยอดใหญ่คุณไม่ต้องไปดูพี่เยอะคุณดูตัวคุณเองกลับไปย้อนมองตัวเองว่าวันนี้คุณขายไปแล้วกี่กล่องบางคนมองว่าเฮ้ยฉันยังเก็บไม่ได้เท่าพี่ลุงพี่พรแต่ไม่เคยเดินไปดูข้างหลังเลยว่าเราผ่านมายังไงนี่เราขายวันที่3แล้วนะเหมือนพี่พรไงพี่พรที่เป็นเจ้าของเฟลชมาร์ทอ่ะที่พี่พรไปเปิดพันที่2แล้วตอนนี้ขายแบบเล่นๆเลยอันนี้เบรกนิดนึงเมนพเก้าไทยแลนด์เฉพาะชายอย่างเดียวเดือนนี้กำไรเมหมื่นมากกว่าเงินเดือนหมื่นกว่าแล้วค่ะกรี๊ดสุดอย่างเดียวนะคะนี่คืออย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยช่วยกันบอกผลลัพธ์ตัวเองแบบนี้บอกมาได้เลยบอกมาได้เลยคนที่เขาที่กำลังมองหาการลงทุนที่ใช้เงินน้อยๆแต่ได้กำไรจริงแล้วขายได้จริงตอบโจทย์ผู้คนได้จริงเป็นการแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมมากนะคะใช่ใช่นะคะอันนี้เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะพอถึงจุดนั้นทุกคนพี่ลุงเอาเงินที่ขายจากรถแมคโครนะคะมาลงทุนกับนพเก้าพี่ลุงเริ่มปั้นกำไรพี่กล้าพูดวันนี้เลยอาชีพพี่ที่ทำให้พี่รวยทุกวันนี้
ขายออนไลน์ภายใต้แบรนด์นักก้าวค่ะเป็น 100% เลย 100% ค่ะไม่ใช่เกือบ 100% เลยนี่สินของพี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะคะปิดบ้านปิดหนี้สหกรณ์พี่แต่ต้องมีรถปิดรถแต่ต้องมีวินัยการเงินนะพี่พรหนึ่งถ้าวันนี้กำไรยังไม่ก้าวกระโดดเท่าไหร่เราเริ่มเป็นสเต็ปพี่ก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยทุกคนขาพี่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเพราะพี่มีเป้าหมายการเขียนเป้าหมายมันชัดเจนเรามองว่าเราจะต้องปิดหนี้ให้ได้หนี้หมดเมื่อไหร่อุ้ยเป็นของเราล้วนๆถูกต้องทำไมพี่ชอบจ่ายหมดจ่ายครั้งเดียวจ่ายให้ตั้งแต่แรกเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ของไปกองที่บ้านแล้วเราไม่มีภาระหนี้สินของเหล่านั้นพี่จะนับเป็นกล่องเป็นเงินเลยมองเห็นเป็นเงินไปแปะเลยชามละ 30,000 30,000 30,000 คำนวณเลยค่ะวันนี้คุณเหลือ100ลังเอา 30,000 คูณ100อ่ะเป็นของคุณหมดเท่าไหร่ของว่าทุนไม่ได้มีแล้วใช่เนี่ยค่ะจุดของพี่ลุงที่พี่ลุงมองเป็นสเต็ปนะคะพอเราได้ทุกคนฟังเป็นสเต็ปเก็บทุนให้ได้แค่นั้นพอเราเริ่มได้พี่ลุงจะมีเป็นแบบนี้ทุกคนพอเราเริ่มได้ไม่ใช่มุ่งจะไปใช้หนี้มุ่งจะไปปิดกำไรพอได้ปั๊บปิดหมดไม่มีเงินหมุนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะพี่จะค่อยๆดึงนะคะวันนี้ถ้าสมมุติว่าทุนคุณมี 100,000 นะคะพี่ลุงมี 150,000 ถูกไหมคะลงครั้งที่2ก็เอามาลงหมดเลยค่ะขายได้ 400,000 กว่าบาทเอามาลงหมดเลยนะคะตอนนั้นเราได้จุดของจุดคุ้มทุนมาแล้วนะณจุดนั้นน่าจะได้จุดคุ้มทุนมาแล้วเพราะว่าการขายพันกล่องแรกได้ 32,000 เอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แม่ก็อย่าไปคิดว่าไม่ใช่กำไรนะคำนวณเป็นกำไรเข้ามานะคะเพราะเราเอาไปซื้อเองนะคะเราไปซื้อเราเอาเงินควักไปซื้อแต่จริงๆมันคือมูลค่าของกำไรยังอยู่นะคะเรานับแบบนี้นะคะบางคนไปซื้อของหมดอะไรหมดพัชรีสีดาบอกว่าเข้ามา5เดือนเข้ามา5เดือนขายชาไป600กล่องขายแบบออฟไลน์กำไรเฉลี่ยเดือนละ 9,000 ถึง 10,000 บาทใครที่รักออฟไลน์ใครที่ชอบออฟไลน์คือไม่ได้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะขายหลังบ้านขายออฟไลน์ขายตัวต่อตัวลองทักคุณพัชรีสีดานุก้าวไทยแลนด์ไปนะคะเผื่อว่าคุณจะมีอะไรดีจากกินเอง20กล่องตอนนี้ขายไปหมื่นกว่ากล่องแล้วค่ะกรี๊ดไม่ทันคุณนะคะถึงต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดานะคะถามเขาได้เลยไลฟ์นี้ดีมากๆนะคะต่อค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่พี่ลุงเริ่มลงทุนมากขึ้นกิจการของเราจะเริ่มโตขึ้นแต้วแต้วเดือนนี้ได้กำไร 15,000 บาทกรี๊ดเดี๋ยวขออ่านช็อตนี้ขออ่านช็อตนี้แต้วเป็นข้าราชการใช่ไหมอ่าพี่ลุงว่ามากกว่าเงินเดือนที่เหลือแล้วค่ะอันนี้เห็นไหมแสดงว่าทุกคนขาเขาเป็นข้าราชการนะงานประจำงานประจำนะตอนนี้แสดงว่าเราก็ต้องมีในส่วนที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะแต้วปักหมุดเลยค่ะตอนนั้นพี่ก็มีนี่สุดๆเหมือนกันเดินๆนิดนึงพี่ก็ได้ตรงนี้แหละไปจุนเจือทุกคนขาเงินหมื่นประจำเนาะคืองานประจำอ่ะต้องบอกก่อนว่าทุกคนพี่อ่ะไม่พอใช้เนาะไม่พอใช้ต้องการยอมรับไม่ใช่ว่าราชการไม่ดีดีแต่ก็ว่าการใช้จ่ายของเราอ่ะมันมีภาระเยอะใช่ของพี่น่ะก็คือพี่อ่ะเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าไปอยู่กับพี่หนุ่มตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือมีหนี้มาก่อนจะมาทำหลวงนะพอทำหลวงก็ย้ายตลอดอย่างที่บอกพอย้ายตลอดเสร็จไหนจะภาษีสังคมนู่นนี่นั่นใส่ซองงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะเมนเทวานตัดสินใจทำนุ๊กพระก้าวก็เพราะว่ามีแพสซีฟอินคัมตอนนี้ได้กำไรแบบแพสซีฟเฉยๆนะคะแพสซีฟก็คือคุณแทบไม่ต้องขายเองนะคะเขาเรียกว่าแพสซีฟอินคัมตอนนี้เกิน6หลักแล้วครับโอ้ยแพสซีฟอินคัมคืออะไรนะคะเข้ามาถามดูนะคะว่าฟินกับทุกคนจริงๆนะคะยินดีกับทุกคนด้วยยินดีกับทุกคนด้วยนะคะยินดีกับทุกคนเลยค่ะพี่ลุงต่อเลยต่อเลยนะคะสุดยอดทุกคนอันนี้เป็นอีกจุดนึงนะคะพอเราเริ่มเห็นโอกาสอย่างที่บอกค่ะทุกคนแค่การลงทุน100,000กว่าบาท150,000นะคะได้กำไร 30,000 คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเอาเงินไปฝากคุณจะได้กำไรเท่าไหร่สมมุติว่าเงินก้อนนั้นพี่ลุงไปฝากตอนนั้นดอกเบี้ยไม่เกิน2บาทนะเงินฝากไปจะ2บาทเดี๋ยวนี้เท่าไหร่พี่ลุงนะคะตอนนี้ยิ่งน้อยต้องส่วนโจ้ส่วนโจ้อย่างเงี้ยทุกคนขาพี่คำนวณแล้วนะคะเงินถ้าสมมุติว่าพี่ไปอยู่ในแบงก์เงินจะได้แค่วันละ8บาท83เท่าไหร่พี่บอล8บาทคูณ30 2,400ถ้าพี่คูณผิดเออ24บาท2,400 834ค่ะได้ถ้าพี่ฝากแบงก์นะคะทั้งปีพี่จะได้ 2,400 บาททั้งปีแต่นี่เดือนเดียวค่ะทุกคนเดือนเดียวได้ 32,000 อันนี้พุ่งกระยานเลยเห็นแล้วมันอีก2วันจะสิ้นเดือนกำไร 20,000 กรี๊ด
จิติมาหรือน้องจิตน้องจิตใช่ไหมจริงจริงคุณคะอีก2วันจะสิ้นเดือนคือเขาดีใจกับน้องๆทุกคนนะคะดีใจกับทุกคนเลยดีใจกับทุกคนจริงทุกคนทำงานได้เลยนะเขาชอบคือเห็นแล้วแบบเห็นแล้วดีใจแทนอ่ะจริงจริงนะคะเพราะนี่เป็นการลงทุนเหมือนกันเป็นการบอกให้หลายๆคนเห็นว่าเนี่ยทุกคนทํางานประจํานะที่เราพูดถึงเมื่อกี้อ่ะเกือบทุกคนเลยทํางานประจําทั้งนั้นเลยนะคะแล้วกําไรนี่มาจากรายได้เสริมรายได้เสริมจริงๆรายได้เสริมมันเหนือรายได้หลักไปกันเกือบทุกคนแล้วอะค่ะนะผมคุณหญิงก็มีนะขายนพก้าวขายแบบไม่กดดันทำไปเรื่อยๆมุ่งมั่นไม่แวะข้างทางรับสบายๆกำไรทุกเดือนอย่างน้อย5หลักนั่นแปลว่าไม่ขาด5หลักจริงอันนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสเนาะเงินหมื่นนะเงินหมื่นค่ะต้องไปทำอะไรอาจจะ90,000ก็ได้ใครจะรู้ใครจะรู้นะคะจะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่ง่ายขนาดนี้อีกแล้วทุกคนนะมันง่ายมากๆอ่ะต่อทุกคนพอเราเห็นแบบนั้นแล้วเราแค่ย้ายจุดลงทุนเห็นไหมคะพี่ก็เริ่มได้กำไรมาเรื่อยๆกำไรมาเรื่อยๆพี่ยังคงสเต็ปเดิมค่ะส่วนหนึ่งเราลงทุนใช่ไหมคะแล้วก็เราพอได้กำไรในแต่ละเดือนพี่ก็จะเจียดมาใช้หนี้เป็นการจัดระบบจัดระบบการบริหารจัดการการเงินของตัวเองนะคะเราต้องรู้จักซึ่งเรามีอยู่แล้วเนาะเราเรียนบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนเกี่ยวกับการบริหารการบัญชีอะไรพวกเนี้ยค่ะทีนี้เวลาจะใช้นี่เราต้องมาพิจารณาค่ะมีก้อนไหนมันดอกเบี้ยสูงไปปิดบัตรเครดิตนะคะมีบัตรเครดิตอีกสักก้อนมีบ้านอ่ะ3ตัวเนี้ยอันไหนสูงบัตรเครดิตสูงเหรอเอาไปปิดทีละบัตรทุกคนค่ะปิดทีละบัตรเป็นไทยหักบัตรจริงเราแต่ไม่อยากไม่อยากเป็นหนี้นะคะไม่อยากเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปลดเปลื้องหนี้จากกำไรที่เราได้คุณหญิงคนเพลินเงินเข้ากลางไลท์5หลักกรี๊ดก็จะหมั่นไส้เลยก็จะหมั่นไส้ละไหมการกรี๊ดคือการเพิ่มพลังงานหลายคนมาเห็นเราไม่รู้ว่าคืออะไรการกรี๊ดคือเวลาเราเห็นเขาได้ค่ะกรี๊ดเหมือนเราได้ด้วยพลังงานเรามาเราได้อย่างเงี้ยค่ะลองดูลองดูนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาไม่รู้ครูหนิงทุนเปิด CEO 500,000 1ปีดึงกำไรได้สร้างบ้านแม่และมีสินค้าขายต่อเนื่องค่ะอะไรอันอะไรอีกรักนพก้าวทำได้จริงยอดคุณหญิงทำได้จริงเขาสร้างบ้านได้แล้วเขาได้เงินทุนคืนแล้วนะคะสุดยอดสุดยอดถึงไหนแล้วถึงการลงทุนที่พี่ลุงอ่ะต้องเอาเงินไปติดหนี้โอ้ข่าวดีของแต่ละคนนะคะพี่ลุงอ่ะมีเดือนเข้ามาบ้านนพก้าวกลางปี62ใช้เวลา1ปีครึ่งถึงตอนนี้นับเฉพาะทองส่วนตัว4เส้นรับเส้นที่5แหวนทองอีกกว่า20วงค่ะกรี๊ดอันนี้เขาไม่โชว์กำไรด้วยครับเขาบอกว่ากำไรเขาก็นะเกินหกไอ้ยาวนะเกินหกอะไรแล้วเขาจะไปเจ็ดเจ็ดอาจจะเกินเจ็ดไปแล้วนะคะต่อเมื่อกี้ถึงตรงไหนไปปิดหนี้บัตรเครดิตหักบัตรเครดิตทิ้งปิดหนี้ทีละช็อตเลือกปิดหนี้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยได้กำไรสูงปิดหมดสมมติจะมีได้กำไรแสนนึงนะคะเอากำไรมาปิดหมดไม่ใช่ไม่ใช่บริหารผิดแบบนั้นเพราะพี่ต้องการขยายใจเฮ้ยพี่พรบอกว่าเพราะว่าเลททุกตัวมันมีเลทน้องตาลยังไม่สิ้นเดือนค่ะแต่กำไรตาลตอนนี้ 35,000 กรี๊ดโอ้ยอยากอ่านคดคืนทุกคนพิมพ์ไว้นะพี่จะไปอ่านคืนเลยฟินทั้งคืนแน่เลยคืนนะคะอย่างที่บอกค่ะเราต้องรู้จักสติพอได้กำไรมาถ้าคุณเอากำไรไปหมดแล้วทำไมทุนคุณจะได้ขยายมันขยายไม่ได้เพราะว่าสินค้ามีหมดอ่ะเราจะได้ขยับเลทได้เพราะฉะนั้นสมมติคุณตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยขอดึงกำไรสัก 5% แล้วกันเพราะฉันอยากโตเร็วมันจะได้ไปปั้นได้ใหม่ปั้นกำไรได้ใหม่เราต้องบอกตัวเองแบบนั้นแล้วก็มีวินัยก็ค่อยๆเถิบออกค่อยๆเถิบออกนะพี่ทำแบบนี้เป็นสติเป็นสตินะแล้วมันก็ค่อยๆปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้พอมาถึงจุดหมดหนี้ทุกคนพอถึงจุดหมดหนี้กำไรที่เหลือคุณไปไหนพี่มองเห็นโอกาสแบบพี่พรถูกต้องเข้าไปสู่โหมดที่เราจะเอากำไรไปกระจายต่อยอดถูกนะคะแต่ก็ต้องดูนะคะจริงๆไม่ใช่ว่าเอาไปกระจายจนหมดนะต้องค่อยๆดูศึกษาเดี๋ยวพี่ลุงบอกก่อนว่าพี่ลุงก็ศึกษากำไรแต่ละจุดนอกจากการขายสินค้านพก้าวแล้วนะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่มีกำไรอะไรได้เท่านพก้าวอันนี้กล้าพูดนะคะกล้าพูดเลยก็เราได้กำไรเพราะพี่ก้าวกระโดดจากนพก้าวคุณคะคุณซื้อคุณมีเงิน 1,000 บาทคุณไปซื้อสบู่นะคะสบู่10ก้อน 1,000 ตกก้อนละ100คุณไปขาย150คุณขายหมด10ก้อนคุณได้กำไร500กำไร 50% ถามว่าวันนี้คุณเอาลงเอาเงินไปลงทุนที่กองทุนก็ไม่ได้ 50% ไม่ได้ไปลงสลากถ้าไม่ดวงดีจริงคุณก็ไม่ถูกรางวัลที่1แต่คุณจะถ้าคนไม่ซื้อถึง 500,000 หรือ1ล้านคุณจะไม่ได้ถูกรางวัลทุกเดือนเพราะฉะนั้นนั่นคือ
ดวงนะคะใช้คำว่าดวงส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าใครมีเงินเยอะก็อาจจะถูกทุกเดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการลงทุนกับบ้านนพก้าวของพี่รุ่งถือว่ากำไรสูงสุดแต่วันนี้เราจะเอากำไรที่ได้แบ่งไปเปิดอีกก๊อกนึงนะคะอย่างที่พี่พรบอกว่าหัดไปลงในกองทุนบ้างลงไม่เยอะลงเท่าไหร่ทุกคนขาหุ้นเขาส่วนใหญ่จะประมาณ10บาทนะคะถ้าอยากลองเราลงพันหนึ่งก็ได้หลักพันก็ลงได้แต่มันก็ไม่ได้ไรหมายความว่าเป็นการลงทุนเหมือนการเก็บออมแหละเหมือนการออมนะคะพี่ถึงวันนี้ที่บอกพี่พรเมื่อกี้วันนี้นะคะที่พี่หายไปส่วนหนึ่งก็คือมีน้องที่แบงค์ตัวทีนะคะนะคะน้องก็ใกล้สิ้นเดือนเนาะน้องก็มาให้ช่วยให้ช่วยเรื่องของประกันนะคะก็มันเป็นการออมแหละพี่พรนะคะถามว่าผลตอบแทนตรงนั้นได้กี่เปอร์เซ็นต์พี่ถามเขาคำแรกเลยนะผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมติเขาบอกมาว่าผลตอบแทนซึ่งมันเป็นผลตอบแทนที่มั่นคงนะได้ 8% พี่ต้องคิดแล้วสมมติว่าซื้อของเขาเท่านี้บาทแต่ถ้าเราเอาลงทุนกับนพก้าวโอเคค่ะมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะแบ่งกำไรบางส่วนกระจายบางส่วนไปไว้ตรงนั้นถามว่าเงินตรงนั้นที่ไปซื้อเขาอะเราเอาตรงไหนมาพี่เอาจากนพก้าวค่ะทุกคนวันนี้ถ้าคุณเงินน้อยคุณปั้นจากนพก้าวแต่ถ้าวันนี้พอมีบ้างถ้าคนไหนที่มีหนี้เยอะๆนะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวพี่ตอนมันห่อเหี่ยวจริงๆนะมันไม่ฟื้นมันห่อเหี่ยวแบ่งสัก50 บาทไปซื้อสลากออมสินแบ่งสัก100ไปซื้อสลากธกส.แบ่งสักเท่าไหร่อ่ะพอให้มันมีได้มาเอามาโกรธเอามาโกรธพี่ลูกเป็นแบบนั้นเลยนะฉันมีแล้วทรัพย์สินของฉันมีแล้วฉันไม่ได้มีแค่หนี้สินฉันมีทรัพย์สินมันจะใจฟูขึ้นพี่พรมันจะยิ่งฉันอยากได้อีกสักเดือนหน้าฉันเอาอีกสัก2 ใบเราจะมีเป้าหมายเราจะมีเป้านะคะพอเลยจุดนั้นทุกคนวันนี้ที่พี่พรเล่าสเต็ปเมื่อกี้สเต็ปที่พี่พรไปลงในกองทุนนะคะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวในที่นี้แต่แป๊บเดียวในที่นี้มันถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์มันสักนิดไหมสักนิดไหมพี่ปูขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังไม่ถึงเดือนพี่ปูได้กำไรไปแล้ว16,000กรี๊ดไหมคะคุณคะนี่คนขายก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในโลกขายดีมากจริงๆนะคะกับพี่ปูนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะไม่มีอาชีพค่ะCEO แม่น้องยิ้มกำไรเดือนละ5 หลักทุกเดือนกรี๊ดนะเนี่ยค่ะแบบลงทุนถูกที่อย่างที่ครูบอกค่ะไม่ถึงปีก็รวยเห็นไหมพี่ลุงก็มาจากการวิเคราะห์การลงทุนแล้วก็ปลดหนี้ไปทีละเปราะละเปราะละเปราะถามว่าวันนี้ค่ะคุณอาจจะมองว่าก็ใช่สิก็มาพูดได้สิรวยแล้วครูอยากจะบอกว่าครูและพี่ลุงไม่ได้แตกต่างจากคุณเลยครูก็มาจากหนี้30 ล้านพี่ลุงก็มาจากคนเป็นหนี้เยอะแยะมากมายก็รู้กันอยู่เนาะว่าเป็นนักกู้อยู่แล้วแต่ถามว่ากู้ไม่ต้องเป็นสายยากยกเว้นคู่ระเบิดอย่างที่บอกถึงบอกว่าเราก็ไม่ได้ดีเด่ดีโดไปกว่าคนอื่นเลยใช่ไหมพี่ลุงเราเหมือนทุกคนแต่เรากำลังจะพาทุกคนมาสู่วินัยในการออมวันนี้ค่ะมีน้อยไม่ใช่มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเพราะทุกวันนี้เงินลอยอยู่ในอากาศถ้าวันนี้อุ๊ยต้องประหยัดเมื่อไหร่เราประหยัดเราขาดแคลนแต่คำว่าประหยัดของเราคือเราไม่ขาดแคลนเรายิ่งหามากแล้วเราใช้ในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้แล้วไม่ทุกข์ใช้แล้วฉันก็เก็บได้แบบนี้ค่ะเหมือนที่เราสองคนนะคะอยากมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนว่าเราหมดหนี้ได้ยังไงถ้าเราไม่มีวินัยในการดึงเงินบางส่วนไปปลดหนี้ที่ดอกเยอะๆแล้วเราเหลือแค่ต้องรู้ว่าดอกน้อยต้องรู้วิธีมันไม่ฟื้นมันต้องไปเพลินใช้ไงพี่บอลไม่ใช่มาหาได้500,000จะไปโปะ500,000ไม่ใช่ค่ะไม่เลือกเอาตัวนึงสมมติว่าดึงมา100,000ไปโปะตัวนี้เพราะตัวนี้ดอกเยอะ5% 10%ก็ได้ต่อเดือนจากกำไรนะไม่ใช่5% 10%จากทุนนะน้องคุณถูกต้องคือสมมุติน้องพี่พรสมมุติว่าเอากำไรไปหมดเลยสมมุติว่าลงทุน100,000ได้กำไร50,000สมมุติเนาะได้หรือได้10,000กว่าบาทเนี่ยอะแล้วคุณเอากำไรไปหมดเลยถามว่าแล้วคุณจะขยับเปิดเลทพันได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะได้เราจะโตพอเราเปิดเลทพันได้คุณก็จะได้กำไรมากขึ้นเหมือนวันเนี้ยเก็บทุนได้ไวขึ้นเหมือนวันเนี้ยคุณเปิดเลทพันได้เฮ้ยยังไงชาฉันเปิดได้แต่ว่าก้อนสมุนไพรยังเปิดแค่หลักเลท100อยู่เลยใช่ต่อมาเดือนหน้าฉันได้กำไรโอเคอันชาฉันเปิดเลทพันได้ละแต่ว่ากำไรที่เหลือขออนุญาตเอาไปสัก 5% แล้วกันปิดหนี้นี่ส่วนอีก 95% ที่ได้กำไรจากชาส่วนที่เหลือขอไปเทใส่ก้อนสมุนไพรแล้วกันเพราะกำไรก็มากกว่าชาเพราะว่าก้อนอะเลทเดียวกับชาแต่กำไรมากกว่าเพราะก้อนราคาขาย350 บาทเห็นไหมคะ
คิดเป็นเห็นโอกาสแล้วอย่าเหนียวหนี้ที่สำคัญนะคะพยายามทยอยเป็นเปอร์เซ็นต์ไปใช้หนี้ถ้าใครเหนียวหนี้ฟังนะคะทุกคนเลยครูฝากบอกไว้เลยครูเคยเป็นโอ้โหคือมีเงินแต่ไม่อยากเอาไปใช้หนี้อ่ะพี่ลุงเพราะว่าอยากเอามาทำทุนก่อนผิดขอบอกว่าผิดนะจักรวาลเลยจักรวาลน้องตุ๊กฟังอยู่บอกว่าจะไปซื้อสลากออมสินกรี๊ดเยี่ยมกรี๊ดค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการลงทุนตรงนี้ให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการลงทุนตรงนี้ให้ฟังพอวันที่เราอ่ะค่อยๆก้าวแบบพี่ลุงอะค่ะพี่ลุงก็มาจากการเป็นหนี้แล้วค่อยๆนะไปค่อยๆปลดหนี้ทีละนิดก่อนพอวันนึงที่พี่ลุงปลดหนี้ได้หมดแล้วอะค่ะแน่นอนถ้าเราต้องการอสังหาล่ะถ้าเราต้องคุณอย่าลืมนะบางคนบอกว่าต้องมีเงินสดไปซื้ออสังหาไม่ใช่ผิดคิดผิดการลงทุนที่ถูกต้องนะพี่ลุงเราต้องคิดวิเคราะห์ให้เป็นสมมติว่าวันนี้ค่ะเรามีเงิน1ล้านบาทเราจะซื้ออสังหาสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาเงิน1ล้านบาทไปซื้ออสังหาแล้วเราจะมาดีใจว่าเรามีอสังหาไม่ได้นะคะเพราะนั่นหมายความว่าคุณใช้เงินผิดเพราะว่าการลงทุนในอสังหาเราไม่รู้เลยว่าอสังหาตัวนี้จะขายได้กำไรเมื่อไหร่หรือว่าอสังหาตัวนี้ถ้าเกิดคุณฉุกเฉินมันจะสามารถไปแปลงเป็นเงินขาดทุนหรือกำไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่จะบอกวันนึงอะค่ะที่พวกเราเริ่มเติบโตครูจะบอกพี่ลุงเสมอว่าพี่ลุงแบ่งเงินไปออมนะครูจะพูดกับพี่ลุงพี่ป่านแบบนี้ตลอดนะคะให้แบ่งเงินไปออมนะให้แบ่งเงินมาลงทุนเนาะเพราะว่าครูอ่ะจะวิเคราะห์การลงทุนได้แบบขาดอยู่แล้วทีนี้พอเราอะค่ะเริ่มมีเงินครูจะพิจารณาก่อนว่าอันไหนที่ครูกล้าลงทุนแล้วเวลาครูจะถามแบงค์ทุกครั้งอันนี้เผื่อสำหรับแบ่งปันละกันสำหรับคนที่พอจะมีทุนให้คุณนะคะเข้าหาธนาคารโดยที่ไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าข้างในเราไม่มีเงินอย่าคิดแบบนั้นการลงทุนนะคะเราต้องกล้าที่จะถามยิ่ง walk in เข้าไปโอ้โหเขาชอบค่ะไปถามเลยค่ะว่าอยากรู้ว่ากองทุนมีอะไรบ้างแล้วเริ่มลงทุนที่เท่าไหร่เพราะบางกองทุนไม่ได้ลงทุนสูงนะคะแล้วทำกำไรแบบไหนมีความเสี่ยงเท่าไหร่เอาแบบว่าประกันเงินต้นมีไหมอะไรแบบนี้ค่ะคุ้มครองเงินต้นไม่ใช่ประกันคุ้มครองเงินต้นหมายความว่าต่อให้การลงทุนนะคะธนาคารเขาจะขาดทุนหรืออะไรถ้าเขาคุ้มครองเงินต้นเราจะคงอยู่แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรามีแต่เสมอทุนกับกำไรนี่คือการศึกษาของครูมาตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมาจนถึงทุกวันนี้การลงทุนของครูค่ะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่ไร้ความเสี่ยงระดับที่ความเสี่ยงเล็กน้อยกับระดับที่ความเสี่ยงมากไปเลยคือเล็กน้อยคือปานถึงปานกลางอะค่ะเพราะฉะนั้นการเสี่ยงของครูจะมี3ระดับนะคะความเสี่ยงแรกก็คือที่บอกว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยคือการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงไม่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าไอ้ซื้อไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลดิพูดผิดสลากออมสินอะไรที่มันเป็นสลากของรัฐบาลอะสลากออมที่เขาเรียกว่าอะไรนะพันธบัตรพันธบัตรรัฐบาลนะคะเราต้องไปดูนะว่าไหนไม่มีความเสี่ยงเราจะจัดอยู่ในระดับการที่ไม่มีความเสี่ยงเลยสมมติคุณมีเงิน1ล้านคุณอยากเอาแบบไม่มีเสี่ยงเลย 100,000 บาทเข้าไปถามแบงค์ค่ะว่ามีการลงทุนชนิดไหนที่ประกันคุ้มครองเงินต้นนะคะเงินต้นคุณจะไม่หายไปไหนเลยต่อให้ธนาคารเอาไปลงทุนขาดทุนตัวนี้จะไม่มีทางที่เงินต้นคุณจะหายไปก็คืออาจจะซื้อสลากนะคะอาจจะซื้อออมสินอาจจะซื้อทกส.อาจจะซื้ออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้เงินต้นคุณจะไม่สูญเสียไปไหนเลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ถูกเงินไม่ถูกสลากไม่ถูกอะไรเลยแต่มันเป็นการออมที่เผื่อฟุกเพราะเราจะไปเสี่ยงเอารางวัลใหญ่นะคะมันต้องใช้ดอกเบี้ยน้อยเป็นธรรมดาถูกต้องแต่ว่าถามว่ามีกำไรไหมมันมีนิดหน่อยพี่ลุงเหมือนเป็นดอกเบี้ยน่ะนิดนึงอ่ะดอกเบี้ยมันน้อยถูกกว่าออมทรัพย์อ่ะน้อยกว่าออมทรัพย์มีสิทธิ์ถูกรางวัลถูกต้องอ่ะอันนั้นเป็นอันนึงที่ครูเลือกที่จะลงทุนนะคะส่วนนึงแล้วส่วนที่2คือมีความเสี่ยงระดับกลางความเสี่ยงระดับกลางคือต้องประมาณระดับ2 3 4อันนี้สำหรับครูนะก็คือกองทุนอีกเป็นกองทุนที่เอาไปลงทุนในประเทศไทยนะคะซื้อพันธบัตรก็ใช่นะคะหรือลงทุนอะไรอีกล่ะเกี่ยวกับหุ้นไทยก็ใช่ลงทุนอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับพันธบัตรเกี่ยวกับอะไรของรัฐบาลน่ะพี่ลุงอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับกลางนะคะระดับกลางหมายความว่าอะไรมันก็มีเปอร์เซ็นต์ในการคุ้มครองเงินต้นแต่ไม่ 100% นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการต้องเสียพี่ลุงต้องเสียค่านำไปลงทุนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าระดับกลางแล้วระดับสูงของครูก็คือที่ครูกำลังจะบอกคุณนะว่าไม่ถึง2เดือนครูได้กำไร 69,000 นี่คือความเสี่ยงอยู่ระดับประมาณ5ขึ้นไปนะคะระดับ5ขึ้นไปคือเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงถ้าการลงทุนนี้พี่ลุงเกิดการขาดทุนเขาจะกินเงินต้นเราไปเรื่อยๆเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าตัวทีนะคะแบงก์ตัวทีที่ไปลงทุนนั่นคือระดับ5ตัวนี้ค่ะ
ที่ครูไปลงทุนครูถึงบอกว่าคุณต้องคุยกับแบงค์คุณต้องกล้าถ้าวันนี้เรามีเงินแต่เราไม่กล้าเงินเราจะเท่ามันเหมือนไม่เห็นแสงสว่างอะค่ะแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้มีเงินมากมายในการลงทุนคุณต้องออมให้เป็นเนาะเลือกออมให้ถูกนะคะเลือกซื้อสลากเอาไว้ก็ได้หรือว่าเลือกออมอะค่ะนะคะหรือทำแบบพี่ลุงกระดาษทำประกันเพราะเงินไม่เยอะปีนึงใช้ก้อนนึงแบบนี้ค่ะแล้วไม่เยอะแต่ผลตอบแทนดีแบบนี้ค่ะหรืออีกอันสุดท้ายอย่างที่บอกค่ะครูค่ะชอบลงทุนอันที่3ด้วยแต่ไม่ใช่เยอะเพราะเราต้องดูครูชอบอันกลางเยอะอันกลางเป็นการลงทุนกองทุนที่ต้องมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาบวกกันคล้ายๆเขาเลยจะแบ่งเป็นสระแบ่งเป็นไป3 3กองนะแบ่งที่มันไม่เสี่ยงเลยเผื่อว่ามันฉุกเฉินไอ้2อันนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะมีอันนี้ไว้เป็นเงินเก็บใช่ค่ะที่ความเสี่ยงน้อยแต่แบบเงินต้นยังอยู่คือเปลี่ยนสภาพคล่องง่ายสมมติว่าอยากใช้เงินเมื่อไหร่กองแรกหรือก้อนแรกที่เราไปลงทุนเราสามารถแปลงสภาพได้ทันทีโดยที่เงินต้นยังอยู่ครบอยากได้ทั้งหมดก็ได้แบบนี้ค่ะแต่ตรงกลางนี่ต้องให้ครบอายุแต่เงินต้นคุณอะอยู่แน่ๆแหละถึงเขาจะขาดทุนมันอาจจะหายไปนิดหน่อยแต่อันที่3ถ้าขาดทุนขาดไปเลยนะคะอาจจะหมดเงินต้นเลยก็เป็นได้แต่ถ้าได้นะคะมันจะเท่าตัวได้เลยเหมือนครูค่ะครูก็เลือกตรงนี้ไม่เยอะคำว่าไม่เยอะของครูก็อาจจะเยอะสำหรับใครหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะครูเลือกตรงนี้ตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านนะคะจะไม่ถึง10ล้านแต่ถ้าเป็นตัวที่1กับตัวที่2ครูจะอยู่ระดับไม่เกิน10ล้านต่อ1กองนะคะคือแบบแล้วแต่เราจะเลือกอะค่ะมันจะมีให้เราเลือกเยอะมากเงี้ยค่ะวิเคราะห์เอาทีนี้ส่วนอันที่3อะค่ะครูจะอยู่แค่1ถึง5คือ1ล้านถึง5ล้านเท่านั้นจะไม่เกินนี้เพราะความเสี่ยงมันสูงมากแต่อย่าลืมนะคะความเสี่ยงสูงกําไรสูงล่าสุดอะค่ะก็เพิ่งพี่ลุงแนะนำไงคือแบงค์เนี้ยครูก็ใช้บริการแต่ครูกล้าบอกเลยว่าครูไม่เคยลงทุนกับแบงค์นี้คือหมายถึงว่าไม่เคยซื้อกองทุนไม่เคยใช้บริการแบงค์นี้ใช่เพราะว่าเราไม่ชินเหมือนกับเราไม่ค่อยชินค่ะนอกนั้นใช้ทุกแบงค์นะคะยกเว้นแบงค์นี้เสร็จแล้วพอพี่ลุงแนะนำอ่ะช่วยน้องเหมือนพี่ลุงว่าช่วยน้องเพราะว่าน้องก็ดูพี่พรอยู่นะอะไรประมาณนี้บอกเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมพี่อะไรเงี้ยอ่ะลองดูพอมาคุยกันนะคะก็ยังบอกพี่ลุงว่าเฮ้ยถูกชะตาอ่ะพูดได้ไหมคะช้า500กล่องสเปตตา750ลงทุนกับนุ่มข้าวชัวร์สุดใช่แต่อันนั้นยอมรับว่าเยอะจริงๆแต่อันนี้โมเมนต์ที่บางคนอยากออมนะบางคนอยากออมอันนี้แต่พี่ลุงก็สำหรับคนที่แบ่งมาออมตั้งแต่เกิดมาหรือพี่ลุงวิเคราะห์มาการลงทุนกับนกพะก้าวเนี่ยกำไรก้าวกระโดดสุดนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีคนที่อยากออมคือเราหลากหลายเนาะพี่พรเนาะไม่ได้คิดว่าจะมาขายแค่ของตัวเองอย่างเดียวอันนี้ให้เป็นเกร็ดความรู้นะคะเกร็ดความรู้ที่พี่พรก็อยากแบ่งปันนะคะสวัสดีพี่อ้อด้วยนะคะตอนแรกน้องอ้อเกาะสมุยเดี๋ยวเขาจะมาได้เป็นเจ้าของเกาะเราจะได้ไปเยี่ยมมากนะคะฟินกับน้องดาวมากโอ้โหสุดยอดไลน์นี้ทีแพงมากค่ะต้องย้อนอีกรอบเยี่ยมค่ะพี่หนูนานะคะทีนี้ครูหาไปลงทุนอันดับกองอันที่3เรียกว่าเป็น3กองอย่างเงี้ยเนาะกองที่3ค่ะเป็นความเสี่ยงสูงระดับ5ขึ้นไปครูเขามาหาครูเมื่อประมาณเดือนธันวาถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณเดือนธันวาต้นเดือนแล้วครูค่ะก็เลยลองตัดสินใจซื้อกองทุนซึ่งกองทุนนี้ครูก็ศึกษาวันเดียวนะคะเอาไปศึกษาเพราะครูมีประสบการณ์อยู่แล้วครูก็ไปนั่งศึกษาเขาจะมีรายละเอียดมาเป็นแผ่นๆเลยนะคะเป็นแบบปริ้นออกมาค่ะครูก็ไปนั่งศึกษาเฮ้ยกองนี้น่าสนใจมากเพราะเราสามารถระบุได้เลยว่าเราต้องการกำไร 8% สมมุตินะคะพี่ลุงลงทุนไปอย่างเงี้ยถ้ามันถึง 8% เมื่อไหร่เขาจะตัดกำไรเข้าเราทันทีแต่ละสมมติว่าในเวลาเท่าไหร่ก็ช่างไม่เกิน6เดือนสมมตินะพี่ลุงลงทุนไม่เกิน6เดือนถ้าเมื่อไหร่ที่กำไรถึง 8% เขาจะตัดทั้งต้นทั้งกำไรเข้าบัญชีเราหมดเลยแต่ถ้ามันสมมติเราตัดมาแล้วแล้วมันขึ้นไปอีกจนถึง15อันนั้นเราก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะเราตั้งไว้ที่แค่ 8% มันก็จะตัดเข้าเราหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้ 15% อันนี้มันจะเป็นความเสี่ยงที่สูงละสมมติว่าภายใน6เดือนมันไม่ถึง 15% น่ะมันจะยึดวันสุดท้ายตอนตัดกองก็คืออาจจะเหลือ 3% 2% เพราะมันสวิงหนักมากทีนี้เราก็แค่เหมือนการเล่นหุ้นน่ะพี่ลุงมันสวิงไปถึง 8% เมื่อไหร่มันตัดเข้าบัญชีเราเลยทีนี้ครูตั้งไว้ตรงกลางเพราะว่าสูงสุดมัน 15% ครูก็ตั้งไว้ที่ 8% ปรากฏว่าไม่ถึง2เดือนค่ะเดือนกว่าๆมันสวิงไปที่ 8% มันตัดเลยมันตัดกองทุนนั้นเข้าหาครูเลยทั้งต้นทั้งดอกอะค่ะต้น1ล้านดอก 69,000 คือภายในไม่ถึง2เดือนนี่เขาเรียกว่าความเสี่ยงสูงพี่ลุงแต่ความเสี่ยงทุกความเสี่ยงอะค่ะถ้าเรามีความรู้มากพอเราวิเคราะห์ได้ครูก็แค่นั่งวิเคราะห์ค่ะว่าถ้าเราโลภมากนะพี่ลุงเอาสัก10ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันไปไม่ถึงมันสวิงลงก่อนแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราอะ
็นการคาดการณ์นะคะว่ามันไปแตะที่8ถึงแน่ๆยังไงก็ถึงคือเราวิเคราะห์ไปก่อนแล้วจะเอา5ก็ได้สำหรับสมมติว่าพี่ลุงเพิ่งลงทุนใหม่ๆเนาะพี่ลุงอาจจะกลัวความเสี่ยงโอ้โหมันจะไปถึงหรอพอน8น่ะหึดอกเบี้ยบ้านเรา3ก็ยากแล้วพี่ลุงอาจจะเอา5สมมติก็เรื่องของพี่ลุงเผลอๆไม่ถึง10วันมันแตะถึง5พี่ลุงก็ได้ทั้งต้นทั้งดอกไม่ถึง10วันนะคะแต่มันตัดเลยนะกองนั้นมันตัดเลยแล้วกองเนี้ยค่ะจะเปิดอีกทีวันที่2วันที่2เป็นวันสุดท้ายเปิดวันเดียวพี่ลุงกองแบบนี้จะเปิดวันเดียวสำหรับคนที่มีเงินหนาๆสำหรับคนที่ต้องการรับความเสี่ยงสูงได้นะคะวันที่2นี้จะเปิดอีกครั้งนึงนะคะเอาเป็นว่าธนาคารสีม่วงนะใครอยากลองลงทุนแบบนี้ลองไปติดต่อธนาคารที่คุณฝากอยู่นะคะเป็นธนาคารสีม่วงลองไปถามว่ามีกองทุนแบบนี้ไหมนะคะเป็นกองทุนที่สามารถระบุผลตอบแทนเองได้นะคะกองทุนจากระยะสั้นนะคะลองไปถามดูเพราะว่าการลงทุนนะคะทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแหละอย่างที่ครูมาแนะนำคุณมันก็มีความเสี่ยงนะคะแต่ถามว่าวันนี้เราไม่ทำอะไรเลยเราก็เสี่ยงแต่การที่ถ้าเรามีเงินเราก็ลองแบ่งวิเคราะห์แบ่งอะค่ะแต่สิ่งที่คุณขาดไม่ได้อย่าลืมนะคะครูกับพี่ลุงมาลงทุนแบบนี้ได้ก็เพราะเราขายชาเพราะเราทำออนไลน์เงินออนไลน์มันได้ 100% อยู่แล้วเพราะคนกินคนใช้อ่ะกินใช้ตลอดเวลาแล้วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่กำลังจะพูดเมื่อกี้อันนี้คุยแบบสบายๆจะบอกว่าไม่รู้ว่าพี่พรจะไลฟ์เรื่องนี้แล้วพี่พรก็ไม่รู้ว่าวันนี้พี่ทำอะไรไม่ออกใช่ไม่รู้ค่ะก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราน้องเขาก็นะช่วยน้องนะคะน้องก็มาก็คือช่วยน้องช่วยน้องเพราะว่าเขากินไข่ต้มนะคะเดือนนี้ก็เลยช่วยน้องแต่เป็นอีกที่นึงนะคะได้บุญเห็นไหมพูดเหมือนเดือนพอดีเดือนทักมาเรื่องชิปปิ้งก็เลยได้คุยกับเดือนว่าพี่ติดธุระอยู่ก็เลยถ่ายรูปนิดนึงให้ดูว่าพี่ติดธุระอยู่นะน้องก็เลยว่าเห็นเราก็เลยคุยกันเรื่องนี้ก็เลยคุยกันเรื่องนี้เสร็จพูดเรื่องการลงทุนแหละนะคะว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสุดท้ายคำถามเดือนนะเดือนอยู่ในนี้สุดท้ายพี่บอกเลยว่าถ้าพูดถึงกำไรอ่ะในการลงทุนอ่ะไม่มีอะไรสู้นกกระจอกได้แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราอยู่แบรนด์นี้ไม่ใช่ว่าเราทำแบรนด์นี้ก่อนหน้านี้ลุงอ่ะเราให้จริงๆเจอธุรกิจมาเยอะก่อนหน้านี้ที่พี่จะมาขายออนไลน์เนี่ยด้วยอาชีพของพี่ก็คือการดูธุรกิจนะคะพี่ก็จะเห็นหลากหลายธุรกิจแล้วแต่ละธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงมากเสียงน้อยคือพี่เห็นหมดพี่ก็เลยจะค่อนข้างดูได้อย่างบางธุรกิจอ่ะมันบูมมากมันโตมากแต่อัตราส่วนการลงทุนเขาก็สูงค่ะนะนั่นแปลต้องดูกันที่ผลกำไรต่อทุนที่เขาลงนะคะพี่ลุงจะดูแค่นี้ค่ะทุกคนถ้าวันนี้เราไม่ได้มีความรู้แบบอย่างนักลงทุนคนเขามีความรู้เยอะเสี่ยงเยอะมาเสี่ยงกับเรานี่เพราะว่าใช่ของเราไม่ต้องมีความรู้เยอะพี่เป็นคนบ้านๆแล้วทุกคนนะมาเสี่ยงกับนักลงทุนนะคะพี่เป็นคนบ้านๆแล้วพี่คิดแค่ว่ากำไรต่อเงินที่เราลงทุนไปอ่ะเท่าไหร่เอาง่ายๆสบู่พันหนึ่งอ่ะกับ500อ่ะกำไร 50% แต่วันนี้เรากำลังพูดถึงจุดอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราแค่แบ่งปันบางมุมที่น้องๆอ่ะเฮ้ยวันนี้เรากล้าเรียกตัวเองว่าเราก็มีเงินลงทุนกับกองทุนเหมือนคนอื่นเขานะก็เมื่อก่อนอ่ะพี่เคยฝันทุกคนนะคะการที่เราพัสดุมาถึงแล้วค่ะพี่ลุงกลางไลชา30กล่องทองอีก1บาทค่ะกรี๊ดกับน้องแอนเดนมาร์กนะคะไปถึงเดนมาร์กแล้วไปถึงเดนมาร์กแล้วนะคะทองไปถึงเดนมาร์กแล้ว1บาทใช้บริการชิปปิ้งคุณอีกถึงแล้วถึงไวไม่ใช่คุณอีกรับผิดชอบให้ตลอดเส้นทางรับผิดชอบให้ตลอดนะคะลงทุนกับเรามันดีอย่างเงี้ยค่ะความเสี่ยงเหรอน้อยมากนะคะถ้าคุณมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์เลยเข้ามาเรียนรู้เราสอนฟรีแต่สำหรับใครที่อยากเป็นนักลงทุนอยากเทรดหุ้น Forex หรือว่าอยากลงทุนเกี่ยวกับอสังหาเราก็มีกลุ่มสอนเอาไว้แล้วเราสอนไว้เมื่อปีที่แล้วคุณสามารถไปย้อนได้เลยนะทำไมเราถึงหยุดการสอนตอนนั้นที่เรากำลังสอนอยู่เนาะพี่ลุงเนาะมันมีข่าวในเรื่องของการที่ไปชวนกันเข้าอะไรนะระดมทุนในเรื่องของการเทรด Forex แต่จริงๆแล้วเราไม่เคยระดมทุนบอกเลยนะคะเราให้ฟรีบอกขนาดโบ๊ะเรายังไม่เคยบอกเลยพี่อยู่ติดตัวพี่พรนะพี่พรยังไม่เคยแนะนำเลยใช่ค่ะเพราะมันเป็นกฎตายตัวของผู้ที่มีจรรยาบรรณคนละโบ๊ะกับพี่พรใช่เพราะว่าเราอะค่ะไปแนะนำมันเหมือนบางคนอาจจะคิดว่าเราได้ค่าแนะนำเพราะโดยส่วนใหญ่จะได้ค่าแนะนำแต่เราไม่ได้เกิดมาทางนี้แต่เราอะแค่ให้ความรู้หลายคนไปประสบความสำเร็จใครนะล่าสุดที่ไปเทรดพี่เนตรนะคะไปดูนะคะพี่เนตร CEO นวัตกรรมไทยแลนด์พี่เนตรฝึกเทรดค่ะพี่ลุงตั้งแต่เราสอนในกลุ่มปิดอะค่ะแล้วทุกวันนี้พี่เนตรก็ทำกำไรได้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาไม่ได้มากมายแต่กำไรนั้นก็ช่วยในเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ค่ะคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะลงทุนอะไร
คุณอย่าเพิ่งวู่วามถ้าคุณรู้ยังไม่จริงคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจมาอยู่กับนพก้าวลองมาเรียนรู้การขายกับเราก่อนเพราะบางทีการเสี่ยงน้อยๆหรือไม่เสี่ยงเลยหรือว่ามันก็เสี่ยงละถ้าคุณไม่ทำอ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังดีกว่าการที่เราไม่มีความรู้เลยแล้วเราเอาไปเสี่ยงแบบนี้ความเสี่ยงที่น่ากลัวคือการนั่งเฉยๆแบบไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยใช่วันนี้เราก็เลยเอาความรู้ที่พวกเรามีค่ะมาแบ่งปันสำหรับครูไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่ครูบอกตัวเองเสมอค่ะว่าเราเกิดมาเพื่อเก่งอะไรไม่รู้ก็แค่ศึกษาอะไรทำไม่ได้ก็แค่ลองทำวันนี้ถ้าคุณบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งหรอกฉันไม่มีหรอกฉันไม่รวยหรอกฉันนู่นนี่นั่นอย่างที่ครูบอกค่ะวาจาประกาศิตที่สุดคือวาจาเราวันนี้จงบอกว่าฉันทำได้ฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมฉันจะมีเงินลงทุนใครลงทุนในทางหาฉันจะทำด้วยเราจงบอกตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วความเก่งมันจะมาเพราะเราศึกษามันนะคะครูก็ไม่ได้มาจากคนเกิดมาแล้วเก่งเลยล้มลุกคุกคานค่ะทำมาทุกอย่างทำมาหลายอาชีพนะคะแต่กว่าจะมีวันนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกค่ะครูก็ศึกษามาไม่น้อยแล้วอย่างที่บอกนะคะใครมาอยู่ในแบรนด์นี้หรือไม่ได้อยู่ในแบรนด์นี้ครูฝากติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านเพราะครูบอกแล้วว่าตั้งแต่ปีนี้ทั้งปีครูจะสอนงานขายไม่ใช่แค่งานขายค่ะครูจะสอนการลงทุนที่ถูกต้องด้วยนะคะเราจะผสมผสานกันไปในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทำออนไลน์ในเรื่องของการขายออฟไลน์คือเราจะไปคู่กันแบบนี้ค่ะเพราะปีนี้ทั้งปีเป็นปีเป็นได้ขำขำดาวเมื่อกี้ดาวบอกว่ากองทุนทิสโก้ผู้จัดการกองทุนเขาก็ทำได้ 8% นะคะทุกการลงทุนที่เรามาแนะนำทุกคนขาคุณต้องไปศึกษาก่อนด้วยนะคะเพราะการลงทุนคือความเสี่ยงเกิดจะลงแล้วแบบมันมีผลอะไรอะไรอย่างนี้เราเดี๋ยวจะว่าเอ้ยมีผลให้ลงอะไรอย่างนี้ไม่นะคะอย่านะเพราะว่าครูค่ะกว่าจะมีวันนี้กว่าจะกล้าลงทุนขนาดพี่ลุงอะค่ะครูยังบอกว่าพี่ลุงไม่ยากมาศึกษาต้องเข้ามาศึกษาไม่ใช่บอกว่าทำเลยลูกดีนะมันสุดยอดเราต้องพูดว่าให้ศึกษาด้วยนะคะเพราะอย่างน้อยๆเราจะได้มีประสบการณ์ลุ่งค่อยๆทยอยลองลงอย่างที่ครูแนะนำใครหลายๆคนที่ถามมานะคะครูบอกการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแหละใช่แต่ถามว่าวันนี้คุณมีเงินที่จะเสี่ยงเท่าไหร่ล่ะถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เงินเย็นมันเป็นเงินร้อนไม่ควรเสี่ยงเพราะใจคุณน่ะจะไปจับอยู่ที่ตรงกลางเสี่ยงตรงนั้นแล้วมันจะวิตกจริตพอวันที่กองทุนคุณล่วงคุณจะรับมันไม่ไหวเลยนะคะแต่การลงทุนกับนพก้าวไม่มีวันว่าล่วงอะค่ะมีแต่คำว่าขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องวิเคราะห์นะคะวันนี้คุณต้องลองมาลงทุนจริงก่อนเอาเงินจริงมาซื้อสินค้าซื้อมาขายไปแล้วมาหาตัวตนของเรานะคะหลายคนนะคะที่มาจับเงินแสนเงินล้านกับนพก้าวเพราะการลงทุนที่ถูกต้องคือการลงทุนที่มันมองเห็นตัวเงินจริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเรามีเงินค่ะคุณอาจจะอยู่ในนพก้าวสักปี2ปี3ปีเพื่อสร้างเงินให้ได้หลักแสนหลักล้านไม่แน่เดือนเดียวหลักแสนมีเยอะแยะถมไปหรือ1ปีได้หลักล้านก็เยอะแยะมากมายจนบอกไม่ถูกแล้วหลังจากนั้นคุณลองทยอยหรือแบ่งมาลงทุนแบบพวกเราจริงๆเก็บกำไรเล็กๆน้อยๆเราได้อะไรเราก็อยากให้น้องๆได้ใช่เราลองเดินตามเราก้าวเดียวได้น้อยแต่มันเหมือนแบ่งกำไรไปคุณไม่ได้เอาทุนไปคุณเอากำไรจากนกก้าวบางส่วนไปแบ่งวางถูกต้องแล้วมันจะได้น้อยได้มากก็คือฉันก็มีกองทุนกับเขานะนี่เลยความคิดของพี่สมัยก่อนเพราะว่าคนมีเงินเยอะๆเขาจะซื้อกองทุนได้เยอะเราก็ไม่กล้าไงแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของแล้วเองมีโอกาสได้ลงทุนในกองทุนแล้วเห็นไหมใจมันมานะลองดูนะคะถึงบอกว่านี่แหละการลงทุนทุกอย่างค่ะดีหมดไม่มีการลงทุนใดๆไม่ดีนะคะแต่การลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนทั่วไปคือลงทุนแบบมีความรู้นะคะนี่สำคัญมากวันนี้เรามีเงินเราจะลงทุนอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนครูเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงกับการไม่รู้อะไรเลยนะคะถ้าจะลงทุนอะไรครูต้องรู้ลึกรู้จริงลงไปแล้วต้องเห็นผลกำไรครูบอกพี่ลุงไปว่าตั้งแต่ครูลงทุนมาตั้งแต่20กว่าปีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะครูไม่เคยขาดทุนกับกองทุนเลยแม้แต่ครั้งเดียวประวัติครูมีอยู่ทุกแบงค์เลยนะคะประวัติของการลงทุนเพราะการลงทุนนะคะทุกอย่างถ้าเราศึกษาดีพอค่ะเราจะไม่ขาดทุนเลยถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤตที่มันขาลงหรือว่าเอาไปลงทุนแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารอได้พี่ลุงสามารถยังไม่ตัดก่อนรอได้ลงทุนระยะยาว5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยเราทำกำไรได้ถ้ายังไม่ถึงกำหนดแต่มันขึ้นก่อนเราพอใจที่เท่าไหร่เราก็ไปขายเลยอย่างเงี้ยค่ะการลงทุนมันดีตรงนี้พี่ลุงมันสามารถศึกษาไปได้ตอนนี้มันมีมือถือไม่เหมือนสมัยเราสมัยครูค่ะไม่มีมือถือที่จะมาเช็คแบบนี้นะคะเราต้องไปแบงค์แล้วไปดูว่าณวันนี้กองทุนอ่ะ
ไปถึงไหนแล้วลงนี้สบายเนาะเดี๋ยวนี้ดูจิ้มมือถือค่ะจ่ายบัตรเครดิตก็ยังจ่ายในนี้เนาะใช่ใช่จะซื้อสลากก็ซื้อที่นี้เออใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่เอามาฝากกันนะคะสำหรับคนที่รักการลงทุนแต่ฝากกดติดตามฝากกดนะคะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านไว้นะคะเพราะว่าครูมีอะไรดีๆครูอาจจะเอามาแบ่งปันพวกคุณเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่มาจากเราจริงๆนะคะมีนะคะค่ะเมื่อวานแล้ววันนี้รับเงินดีลเลอร์ปิดมา2คน 81,000 บวก 81,000 ได้แพสซีฟอะไรอ่ะไปแล้วได้แพสซีฟอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างนี่ได้ได้แพสซีฟเต็มมูลค่า 24,000ปิดสเปมาอีก 45,000 นพเก้าสายปังสุดๆแล้วค่ะนี่คือของจริงนะคะตัวเป็นๆทำจริงได้จริงค่ะเราไม่มีหลอกเราไม่มีเออพี่สึกพี่อ่ะถ้าพี่ลุงว่าโอเคนะอ่ะก่อนเราจบไลฟ์พี่ลุงเดี๋ยวเราขอแพนไปให้ดูนะคะว่าไอเสียงแกล๊ก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 เนี่ยมาจากใครนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามาจากเสียงคนไหนนะคะแกล๊กแกล๊กแข่งกับเรานะคะคนเดินได้เดี๋ยวเขาถือให้อ่าไม่เราต้องไม่เป็นไรกล้องนี่เอานี้ออกเลยค่ะนี่ดึงนี้ออกโอเคแล้วเราเดินได้ทีนี้อ่ามาเดี๋ยวนะเราแพนอ่าแล้วเตรียมตัวนะใครที่ไม่สุภาพอ่ะอ่าแล้วนะใครไม่สุภาพอยู่เก็บอ่านะฮะโอ้ยอลังการมากเลยอ่ะเก็บภาพเก็บภาพแคป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 ภาพแคปภาพนะคะอลังการจริงเห็นไหมโอ้เห็นไหมพี่หนุ่มนะคะมาจัดออเดอร์ให้น้องๆเองถึงบริษัทเลยนะคะโอ้โหโอ้โหดูนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะโอ้เสียงแกล๊กๆมาจากบอสใหญ่เรานี่เองอ้าวพี่อู๋หนาวขนาดนี้อ๋อเหงื่อแตกอ๋อเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมคะโอ้ดูบอสแล้วอ่ะคุณพี่ปานหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมพี่ปานไม่เข้ากล้องนี่พี่ปานทุ่มเทมากใช่มาทำให้น้องๆเห็นไหมงานที่รักทุ่มเทมากเห็นไหมดูนะวันนี้พี่ปานใส่กางเกงมาเพื่อสิ่งนี้มากเลยฉลูกระเถาะจะต้องเหมาะกับงานแบบนี้ไหนใครถอดยกมือขึ้นนึกถึงบรรยากาศเก่าเด้เมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วบอสพี่อูทำอะไรคะอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์บอสพี่อูสักนิดนึงนะนี่เอานี่ถอดนั้นให้พี่ปานอ่ะคุยแป๊บเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ถอดกับอะไรนะคะฉลูนะคะรีบสัมภาษณ์นะฉลูจะรีบไปกินหญ้าก็เห็นกล่องเห็นบับเบิ้ลพี่อูเอาไม้ขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เห็นนะฮะก็เห็นภาพเก่าๆเราเนาะที่เริ่มทำตั้งแต่แรกเริ่มเดินตั้งแต่แรกก็มีนี่แหละครับครูพี่ปานมีคุณแม่นะครับมานั่งมาช่วยกันนะครับก็ได้ยินเสียงแบบเนี้ยเฮ้ยคุ้นเลยให้พี่ปอนมาดูให้แฟนภาพดูนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเราก็จะประมาณแล้วก็เราจะสืบทอดไปหาครูพี่ปานครูพี่แดงพ่อใหญ่หนุ่มแม่ใหญ่ลุงนะครับก็สืบทอดกันไปนะครับตอนนี้พ่อใหญ่หนุ่มก็สืบทอดไปเต็มตัวแล้วนะครับเป็นผู้นำแล้วแพ็กจนเลี่ยงกันไปเลยแพ็กจนแบบให้มันชนะกันไปเลยข้างหนึ่งไปเลยเนาะเออครับก็อยากให้ทุกคนนะครับประทับภาพนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมกราบงามด้วยนะอย่าใครกราบใครไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราออกต่อหน้าสาธารณชนนะฮะก็นั่งเรียบร้อยเลยพี่สลับร่างกับไก่อูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ก็ฝากไว้ทุกคนนะครับเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีแบบนี้บ้างนะครับจะได้มานั่งปาดเหงื่อด้วยกันนะครับนั่งปาดเหงื่อรับตังค์นะฮะเออใช่ไหมพ่อโนมเออนี่แหละนะครับพี่ปานนี่เอาพี่พูดต่อเลยครับพี่สวัสดีค่ะเอ้าถึงตาฉลูแล้วแบตหมดเหรอไม่ใช่ค่ะขอให้มันร้อนเครื่องมันขึ้นร้อนพอดีพี่เจ็บข้อเท้าเครื่องร้อนเลยอ่ะเครื่องร้อนเลยจ้ะมาเลยค่ะพี่เจ็บข้อเท้าพี่ต้องนั่งแบบเปลี่ยนท่าไปเรื่อยก็อย่างพี่อูบอกอะค่ะคือจริงๆแล้วอะภาพนี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่เราเริ่มก่อตั้งนพเก้ากันขึ้นมาก็ช่วยกันในครอบครัวนี่แหละค่ะแล้วเราทำอะไรส่งอะไรเนี่ยทำอะไรส่งใช่ไหมคะแล้ววันนี้มันแตกต่างตรงที่ว่าเมื่อก่อนพี่ปั่นทำงานข้าราชการพอว่างก็มาแพ็คมาแก้กันแบบนี้ค่ะช่วยกัน
แต่ตอนนี้พี่ป่านก็มาเต็มตัวแล้วนะคะมันก็เลยยืนยันได้ว่าถ้าเราทำจริงเราก็ได้จริงนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับนพก้าวเต็มตัวอยู่กับออนไลน์เต็มตัวอันนี้ที่เราแพ็คกันอยู่นะคะก็คือแก้วของนพก้าวขอเสื้อด้วยตัวนึงสวยมากจะเห็นแก้วใบนี้ในหลายๆไลฟ์ของพี่น้องเราแล้วนะคะตอนนี้พี่น้องที่ยังไม่ได้นะคะก็กำลังจะเรากำลังจะลำเลียงไปให้นะคะตอนนี้เสื้อนะครับเสื้อนี่ค่ะสวยมากเลยปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ยกแก๊งเดี๋ยวกำลังเดินทางไปเนาะมิวเนาะใช่ครับเดินทางไปแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมาแพ็คกันอีกเพราะว่าคืนนี้คงไม่พอเวลาไม่พอพรุ่งนี้เราจะไปไหนจะได้พรุ่งนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพอดีพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญใหญ่ใช่ค่ะที่วัดใหม่สันตินะใช่ครับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วครับผมก็เราจะไปถวายพระกันนะฮะจริงๆแล้วพี่อูจริงๆแล้วอ่ะตำบลมะเกลือใหม่อ่ะบ้านมะเกลือใหม่อ่ะอยู่สูงเนินแต่ว่าตามพิกัดของอินเทอร์เน็ตอะค่ะอยู่ศรีคิ้วเขาจะอยู่ศรีคิ้วจริงๆอยู่สูงเนินอยู่ใกล้ๆกันเป็นรอยต่อใกล้ๆกันใกล้ๆกันชายแดนค่ะนะเราจะถวายอะไรคะพี่อูพรุ่งนี้ถวายพระพระแก้วมรกตนะครับ7 สีประจำวัน7วันเนาะใช่ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ทั่วทุกสาขาโลกนะครับผมพี่น้องเราก็ร่วมบุญมาเยอะมากๆนะคะต้องเนาะอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องเราด้วยบุญนั้นก็จะช่วยหนุนนำให้ทุกคนนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ขออนุโมทนาอีกครั้งนึงนะฮะไปใครไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโอกาสได้ไปหรือว่าอะไรเนี่ยก็น้อมจิตน้อมใจมากับพวกเราได้นะครับใช่ค่ะก็เสมือนท่านได้ทำครับ3โมงเช้านะครับ3โมงเช้าที่วัดวัดใหม่สันติใครที่อยู่ใกล้ๆครับใครที่ใกล้ๆอย่างน้องดาอย่างอันนี้ครับเดินทางมาได้เลยนะฮะน้องดาพวกอยู่เหนืออยู่อะไรเงี้ยใกล้ๆก็พี่ปาครับครับพี่ปาอยู่มงลงจากเขามาได้มาเจอ3โมงเช้านะฮะ3โมงเช้าเจอกันนะครับสตาร์ทรถตอนนี้ไปกลับก็ได้นะครับพี่ปาครับไปกลับก็ได้นะโอเคก็ไม่มีไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวแพนไปที่พี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มกำลังยำอยู่ตอนนี้อยากนำเสนอพี่หนุ่มเพราะว่าทำงานแก๊กนานแค่ไหนหน้ายังนวลอยู่เลยพี่หนุ่มใช่เมื่อก่อนเขาเรียกเดี๋ยวต้องทำอะไรไม่ก่อนเขาเรียกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรผมก็รอเลยโอ้ยใส่เสื้อตัวนี้พอดีเลยรู้งานไงรู้งานครับมาพี่ลุงเดี๋ยวแม่รู้งานครับรู้งานกำลังแพ็คเสื้อสวยๆนะครับนี่ครับที่เราใส่ปาร์ตี้ปีใหม่กันครับนี่เป็นเสื้อที่สวยมากแล้วใส่สบายมากพี่หนุ่มชอบใส่เสื้อแบบนี้นะครับว่ามันเบาสบายแล้วก็ใส่ได้กับกางเกงทุกกางเกงนะครับเป็นทรงที่สวยนะครับกำลังพยายามรีบแพ็คให้ทุกคนนะครับพร้อมจะส่งน่าจะพรุ่งนี้น่าจะทยอยได้ส่งบ้างบางส่วนนะครับแล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ต่อถึงวันจันทร์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราก็มีงานกันต่อนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับความสุขกับการที่อยู่บ้านนพก้าวนะครับทุกคนเลยเนาะเมื่อกี้ได้ยินสองสาวเขากรี๊ดการ์ดกรี๊ดการ์ดกันใหญ่พี่ป่าแซวเข้ากันกึ๊บเลยเนาะเข้ากันกึ๊บเลยเนาะโยนใส่กันเลยเนาะไม่แทบทะลุนะพี่ว่านะลำโพงทุกคนแทบจะแตกเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับพรุ่งนี้เราไปทำบุญเนาะน้อมส่งบุญด้วยกันนะครับจะได้มีบุญกุศลร่วมกันนะครับทุกภพทุกชาติไปนะครับร่วมกันรวยนะครับร่วมกันรวยยังรออ่ะหน้าใสยิ่งเลยอ่ะมีหน้าใสพี่หนุ่มใช้อะไรไม่หน้าใสมากกินอะไรบอกเขาด้วยผมกินชาแคบวันละ6แคปครับเฮ้ยตอนนี้เราหมดนี่แล้วก็ชาชงวันละ4ซองนะครับเราใช้แป้งนพก้าวสเปรย์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสเปรย์น้ำแร่ซากุระนะครับด้วยล่าสุดฝ่ายหน้าฉันอ๋อเม็ดฟูสันติสุขโอ้โหบอกอายุเลยพี่ออนไหนรุ่นไหนพี่ออนไหนเนี่ยโอ้พี่ออนสงสัยน้องแนนบอกพี่หนุ่มผอมลงเยอะเลยสงสัยเป็น FC บอกเลยว่ากินหอมขาวแต่จริงๆเลยอันนี้ขาวจริงยอมรับว่าตัวเองขาวขึ้นจริงๆหมดเนี่ยทุกคนเพราะว่าพี่หนุ่มกินหมดกินเยอะกินแคปเยอะจริงๆนะครับท้องเลยไม่ได้แคปใช่ไหมหนักเนี่ยเจอแล้วต้นตอก็ฝากทุกคนไว้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์หน้าแล้วก็เดี๋ยวใครที่ขอเพลงมาพี่หนุ่มกับพี่อูเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเสร็จงานนี้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันได้เดี๋ยวไปน
ขาใหญ่กันครับผู้บริหารไปนอนเขาใหญ่2คืนแล้วเราจะเอากีตาร์ไปเล่นเอาวงดนตรีที่ไปเล่นเพราะว่ามีคนดนตรีดีดีดีครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่หนุ่มแพ็คต่อก่อนนะครับเดี๋ยวร้านค้าจะปิดซะก่อนนะครับโอ้ยยังไม่ท้ายไปด้วยร้านหมูกระทะครับร้านหมูกระทะสบายครับทุกคนสบายมาค่ะสาวๆนั่งเลยมาปิดไลท์ด้วยกัน3คนเราทำมือเลยเดี๋ยวนะอ่ะปึ๊บอุ๊ยเห็นบอสเลยเห็นบอสเลยบอสก็ใส่ชุดสวยมากนะคะชุดคลุมท้องเมื่อกี้เห็นไหมยังอ่ะมาเนี่ยยังไม่รอดไม่รอดไม่รอดหรอกลุงมานั่งพี่ปั่นทุกคนอ่ะพี่เจนเป็นแม่บ้านกันวันนี้นะคะวันนี้พี่ป่านมาแมนแมนครูมาแบบคนท้องพี่รุ่งมาแบบแม่บ้านวันนี้พวกเราพร้อมมากนะคะนี่ฉันมาแพ็คของคือแพ็คของจริงวันนี้ตั้งใจมาคุยเอ้ยตั้งใจจะมาแพ็คของให้น้องๆเราก็เลยแบบว่าพร้อมกันมากใส่ชุดที่แบบใส่ชุดสบาย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 มากนะคะเราก็เลยแบบว่าอ่ะได้โอกาสได้ไลน์ร่วมกันหมดทุกคนเลยเนาะวันนี้ก็ได้ส่งพลังงานดีๆได้ส่งภาพสวยๆเมื่อกี้หูสวยงามมากอ่ะการที่เราแพนภาพแพนไปด้วยนะการที่เราได้แพนภาพแบบเมื่อกี้อ่ะพี่ป่านมันดูอย่างที่พี่ป่านพูดเมื่อกี้อ่ะมันนึกถึงสมัยก่อนจริงๆเนาะตอนวันที่เราอ่ะยังเริ่มมาแกว๊กแกว๊กกันแบบเริ่มต้นอ่ะคือจุดเริ่มต้นของพวกเราจริงๆนะคะพ่อกับแม่ก็มานั่งมาคือมันนึกถึงภาพนั้นจริงๆพี่ป่านแน่นอนเลยวันนั้นที่เราจำได้ภาพยังอยู่คำพูดของพ่อยังอยู่คำพูดของพ่อยังอยู่แต่เราพูดถึงมันพี่ก็อยู่โมเมนต์นั้นนะรู้จักครูพี่ป่านวันที่สองเพราะตอนนั้นพี่ป่านยังทำงานประจำพี่ปั่นไปช่วยเอาสบู่นะคะตอนนั้นพี่ปั่นเริ่มขายแล้วตอนนั้นเริ่มขายแล้วแล้วเราก็ไปช่วยกันใช่ไปช่วยกันเอาสบู่ใส่กล่องแล้วพ่อก็แซวพี่ลุงตั้งแต่นั้นมาพี่ลุงจำได้เลยจำได้ถึงวันนี้นะทุกคนอย่าเบียดเวลาราชการเพราะว่าพ่อเป็นข้าราชการนะพ่อบอกพี่ลุงทันทีที่เจอกันเออพี่มาพี่ลุงแต่พี่ลุงอ่ะมาตอนเที่ยงพี่มาแซวไงพ่อแซวนิดนึงเองนะคะเออตอนนี้พี่ลุงก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะคือหันตัวเองออกมาแล้วเขาเรียกว่าการรับผิดชอบตัวเองใช่ใช่อะนะวันนี้เราก็เท่านี้แหละเราก็เท่านี้แหละเพราะว่าเราจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวหมูกระทะจะปิดใช่ไหมคะพี่นุ่มใช่แหละเดี๋ยวร้านหมูกระทะจะปิดนะคะสามทุ่มแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาส่งความสุขให้น้องๆเท่านี้นะคะมีอะไรดีๆเดี๋ยวเราเอามาแบ่งปันกันเนาะแล้วอย่าลืมนะวันนี้ร้องเพลงไหมคะวันนี้เหรอคะค่ะพี่พรจะไปเชียร์ไหมล่ะคะพี่พรไม่เคยอยู่เชียร์หรอกค่ะตื่นเช้ามาก็เห็นเขาแชร์กันมาเต็มไปหมดนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วแฟนคลับพี่ป่านเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าเราอาจจะเปลี่ยนเวลาเพราะว่าเหมือนกับเราพาพี่น้องนอนดึกอ่ะเราก็ไม่สบายใจเราก็อยากพาพี่น้องนอนเร็วๆเนาะพี่น้องก็เกรงใจเราด้วยล่ะค่ะเวลาไปเข้าไปไลฟ์ไหนก็แบบสำนึกอ่ะพี่มอนกูมาไลฟ์ร้องเพลงเพิ่มมากเลยค่ะแต่ว่าดึกว่าดึกมากนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะพาหลายๆคนเข้านอนแบบเร็วๆยิ่งขึ้นนะคะจะเปลี่ยนเวลาค่ะพี่พรต้องขอพี่พรก่อนว่าได้ไหมคือหลายคนอ่ะพี่ป่านใครที่ชอบในมุมของความสุขคือบางคนชอบไม่เหมือนกันอย่างที่ครูเคยพูดไปในไลฟ์นึงถ้าคุณชอบแบบความรู้เพราะว่าครูเป็นคนจะรู้ว่าครูเป็นคนชอบอะไรหาความรู้สิ่งนั้นจนสำเร็จถ้าชอบสายความรู้จริงๆอ่ะมาทางครูแต่ถ้าชอบสายบันเทิงมีความสุขเพราะพี่ป่านก็ขับเคลื่อนตัวเองจากความสุขจริงๆค่ะก็คือใครชอบสายบันเทิงสายความสุขสายร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราก็อยู่ได้ด้วยแบบนี้เราก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีพลังงานที่เหมือนเราแบบนี้เพราะว่ามันก็จะมีคนแบบนี้แบบที่ชอบความสุขชอบร้องเพลงทำงานด้วยก็จริงแต่ก็ต้องมีบางมุมหรือถ้าชอบแบบพลังงานสูงๆแบบพี่รุ่งก็คือเป็นพลังงานที่พี่ลุงอ่ะทำยังไงใช้พลังงานแบบไหนพี่ลุงก็เอาพลังงานตัวเองหามาปล่อยให้มาบางคนก็จะชอบสายพลังงานแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเสพได้หมดเราจะเลือกดูใครหรือเราจะเลือกดูหมดเลยมันอยู่ที่ใจเรารับอะไรได้แค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าครูอ่ะไม่ชอบฟังเพลงแล้วไม่ชอบฟังแต่ครูพี่ปั่นจะมาดึกซึ่งเป็นเวลาที่ครูจะสวดมนต์นะคะสวดมนต์หรือไม่พี่ปั่นก็ต้องดูงานใช่ช่วงนี้พี่ปั่นจะรู้ว่าครูนอนดึกมากประมาณตีหนึ่งตีสองเพราะว่าครูอ่ะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการดูงานกับโรงงานโปรดักชัน
แล้วก็งานเกี่ยวกับการถ่ายทำเนี่ยแหละค่ะมันหลายๆอย่างอะค่ะเพราะว่าปี64เนาะเราจะเปลี่ยนลุคในการนำเสนอแต่ตอนนี้มันยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันติดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเราอะแพลนงานไว้แล้วแหละพี่พรใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะหลายคนก็รู้การแพลนงานของเราก็เลยต้องถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งให้มันเหมาะยิ่งขึ้นนะคะใช่ใช่นั่นแหละก็ทำให้เราอะค่ะช่วงนี้เราก็จะคุยงานกันดึกนะคะแล้วแต่โดยปกติแล้วอะค่ะคุณจะปิดเครื่องประมาณ5ทุ่มสวดมนต์นั่งสมาธิพอหลังจากประมาณ6ทุ่มมาหาที่สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จครูถึงจะเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่นอนเพราะจะดูว่ามีอะไรดิวงานต่ออีกไหมถ้าไม่มีก็คือจะปิดแล้วนอนนะคะประมาณนี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้เข้าแต่ตอนกลางวันหรือว่าตอนตื่นมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นน้องๆแชร์มาในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปต้องไปช่วยกันแชร์แต่ช่วงนี้จะไม่เห็นครูแชร์ใครเลยสักคนเดียวเพราะมันแชร์ไม่ไปนะคะมันกดแชร์ไม่ไปเลยมันถูกบล็อกการแชร์แล้วก็ถูกบล็อกตัวเองด้วยไม่ให้ไลฟ์ในพี่ลุงก็โดนมาก่อนหน้านี้ตอนนี้พี่ก็กำลังจะโดนเพราะว่าก็โดนบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ยอดหรอกใช่นะคะแต่เราคือเราทำตลอดค่ะถ้ามันไม่ได้เราก็ปล่อยไปก่อนจนกว่าเขาจะปลดปล่อยเราแล้วก็มาทำหน้าที่เราเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีสิ่งที่เราทำเราก็สร้างฝันเราให้สำเร็จต่างคนต่างสร้างฝันคนละแบบกันครูก็สร้างฝันในแบบของครูชอบลงทุนชอบหาความรู้ชอบเป็นแบบนี้ชอบเป็นแบบที่เป็นครูพิป่านเขาก็สร้างฝันของเขาโดยการเอาความสุขมาขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนน้องๆขับเคลื่อนทีมงานพี่รุ่งก็เอาพลังมาให้อะไรที่พี่ลุงประสบความสำเร็จแบบไหนอยากให้น้องๆเดินตามมีเงินไปลงทุนซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถซื้ออะไรพี่ลุงก็ชอบฝันของพี่ลุงแบบนี้ก็มาส่งต่อเพราะฉะนั้นเราสามคนไม่มีใครถูกผิดเอาเป็นว่าคนเสพหรือคนดูพวกเราอ่ะพิจารณาเองว่ารับพลังอะไรคุณชอบอะไรที่คุณรับพลังแล้วคุณรู้สึกดีรับไปเนาะเราไม่ได้บังคับเลยนะคะว่าต้องฟังฉันนะต้องฟังครูพี่ป่านนะต้องฟังพี่ลุงนะไม่มีใครบังคับใครเพราะเราสามคนบางทีก็ไม่ได้ดูกันเลยบางทีพี่ลุงขึ้นครูนอนแล้วบางทีพี่ลุงขึ้นเราติดภารกิจคือทุกอย่างอะค่ะเราไม่เคยบังคับกันเลยถามได้เลยนะคะเรา3คนไม่เคยบังคับกันเลยว่าใครจะขึ้นเวลาไหนทำยังไงเอ้ยไม่มาเตรียมกันก่อนไม่มีค่ะบางทีขึ้นชนกันโดยไม่รู้ก็มีเพราะฉะนั้นเราทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่นะคะอย่าซีเรียสสบายๆความสำเร็จอะค่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราซีเรียสนะคะความสำเร็จมันอยู่ที่เราทำแล้วเรามีความสุขไหม คนอื่นได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำไหมนั่นต่างหากค่ะที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคนละแบบคนละด้านกันแต่สุดท้ายแล้วเราได้รับชัยชนะของเราเหมือนกันหมดนะคะเนาะอันนี้ฝากไว้อ่ะพี่ลุงมีอะไรจะฝากน้องๆเราจะไปกันแล้วไม่มีแล้วนะคะก็ไม่มีขอบคุณทุกคนที่แชร์ที่เชิญนะคะแล้วก็เดี๋ยวแก้วเนาะแก้วกับเสื้อกำลังจะเดินทางไปใช่ทุกคนใครอดใจรออยู่นะคะเดี๋ยวได้รับแน่นอนนะคะมีหลายคนเลยอยากสั่งอีกขอเบรกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มาสั่งกับครูอีกเกือบเป็นโอ้โหเกือบจะ100ใบคนละ20 20ครูเบรกไว้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาจริงๆเนาะตรงนี้ค่ะเราไม่ได้กำไรแม้แต่บาทเดียวนะคะทุกคนที่เป็นจิตอาสาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจิตอาสามาอีกนะคะมาจากที่ไหนพี่บานมาจากโคราชแล้วก็ที่ไหนอีกพี่นงพี่อะไรมาจากนะคะก็คือกาฬสินธุ์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมาขนของที่เปิด CEO เอาไว้นะคะแล้วก็จะมาเป็นจิตอาสาแล้วจะมาเป็นตัวแทนน้องๆมาเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนในการที่จะไปถวายเงินในการสร้างพระแก้วมรกตกับเสามนโดบ4ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราพรุ่งนี้ก็มีจิตอาสามาช่วยนะคะเราถึงบอกว่าเนี่ยค่ะไม่ต้องห่วงเลยพวกเราทำอะไรมันจะมีทีมซัพพอร์ตเยอะมากเนาะไม่ได้ไปเนาะอนุโมทนาสาธุกับเรานะคะเดี๋ยวเจอกับพวกเราใหม่นะคะแล้วก็เรื่องแก้วเรื่องเสื้อทยอยส่งไม่ให้เกินวันจันทร์เนาะวันจันทร์น่าจะส่งครบคิดว่านะวันจันทร์น่าจะส่งให้ครบนะคะใจเย็นนิดนึงแต่ใครที่จะสั่งเพิ่มไม่มีแล้วนะจ๊ะเพราะว่างานเรายุ่งจริงๆนะคะเราขอทำงานที่เป็นส่วนรวมเนาะในส่วนตรงนี้เงินกำไรเล็กๆน้อยๆจริงๆแทบไม่มีกำไรหรอกเนาะ ก็มีกำไรชิ้นละ10 20 30อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำบุญหมดเลยนะคะได้บุญกันหมดทั้งแบรนด์เลยสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ